จากสายของพี่อีทนะฮะพี่อีทเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ50ปีแล้วครับคุณผู้ฟังนะครับพี่อีทเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังเกิดขึ้นระหว่างที่พี่อีทเนี่ยครับขับรถแท็กซี่ของตัวเองนี่แหละครับนะไปเกิดเหตุบนถนนแถวย่านรัชโยธินใช้คำว่าย่านแบบกลางเลยนะนะฮะโอ้โหแบบเป็นย่านที่แบบว่าคนพลุกพล่านอ่ะนะฮะแล้วคนพลุกพล่านแบบนั้นไปเจอเรื่องราวความสยองได้ไงฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้กันนะฮะเรื่องนี้ผ่านมาได้4ปีแล้วพี่อีทให้ชื่อเรื่องนี้ว่ากลัวผีไหมถ้าถามผมนะผมบอกเลยว่าผมกลัวครูฟังกลัวหรือเปล่าครับถ้าครูฟังกลัวนะฮะผมแนะนำฮะหลีไฟครับเอาผ้าห่มมาคุมโปงไว้นะฮะเปิดลำโพงเสียงดังๆใครใส่สมอลทอล์กอยู่ฟังผ่านทางสมาร์ทโฟนเล็งเสียงดังๆครับนะฮะเอาให้มันหายกลัวครับเขาว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งครับนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นไงเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่อีทสวัสดีครับผมพี่อีทครับนะฮะครับผมได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนครับผมนะครับพี่อีทตอนนี้พี่อีทโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยตอนนี้ครับผมอยู่แถวแยกงามวงวานครับตรงข้ามกับไอ้จอมอะไรนะครับไปคุกนะครับอ๋อใกล้ๆกับตรงนั้นต้องเรียกว่าอะไรนะคลองเปรมถูกต้องครับคลองเปรมครับแล้วทำอะไรอยู่คืนนี้ขับรถแท็กซี่อยู่ป่ะครับพี่เพิ่งขับครับแล้วก็ว่างแล้วพอดีตอนนี้มาจอดที่ปั๊มเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคได้แล้วได้เงินสตงสตางค์เยอะยังครับพี่อีทคืนนี้ก็พอได้ครับแต่วันนี้ออกเย็นหน่อยครับผมอ๋อพอได้นะนะครับแล้วจะวิ่งรถไปถึงกี่โมงกี่ยามครับก็ประมาณตีสามครับผมประมาณตีสามเลยช็อกเลิกพอดีงั้นเดี๋ยวน้องจะรบกวนพี่อีทไม่นานนะครับพี่อีทจะได้ขับรถหาสตุ้งสตางค์ต่ออ๋อได้ครับผมนะครับพี่อีทมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาแถวย่านรัชโยธินพอบอกย่านนี้ปุ๊บเนี่ยขนผมลุกเลยนะเพราะมันพลุกพล่านคนมันเยอะมากอ่ะแล้ววันนั้นคืนนั้นพี่อีทไปเจอเรื่องราวอะไรมาไหนลองเล่าให้นะครับน้องๆฟังหน่อยสิครับได้ครับผมครับคือเริ่มเรื่องนะครับอือฮึปกติผมก็ขับรถคือรับผู้โดยสารทั่วไปใช่ไหมครับครับก็เพราะช่วง 4-5 ปีที่แล้วนี่ผมขับรถขายกลางคืนอือฮึคือรับรถประมาณสัก 4-5 โมงเย็นแล้วก็ส่งประมาณ 3:00 นครับครับแล้วก็เดี๋ยวพอตอนท้ายผมจะสรุปนะครับว่าสถานที่ตรงนี้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นอืมได้ครับนะครับครับครับเริ่มแรกเริ่มเลยนะครับครับวันนั้นช่วงประมาณสักประมาณตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองนะครับอืมก็ขับรถตะเวนแถวแยกรัชโยธินครับแล้วพอดีมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งอืมขึ้นมาโบกรถผมครับพอเปิดประตูเขาบอกว่าคือผมบอกสถานที่ได้ใช่ไหมที่เขาไปไหนได้ครับบอกพี่ไปข้าวสารครับโอเคผมก็รับขึ้นแล้วช่วงนั้นคือผมก็เปิดช็อปฟังนี่แหละเขายิงคำถามคำแรกมาหาผมเลยครับพี่กลัวผีไหมโอ้เออครับคำแรกเลยผมก็ตกใจผมก็ไม่ว่าอะไรบอกอ๋อผมไม่กลัวนะครับแต่ผมไม่ลบหลู่ผมก็ขับรถไปเรื่อยๆผมไม่ลบหลู่นะครับก็คือแล้วเขาบอกว่าพี่เวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยพี่ขับรถไปตามซอกตามซอยปกติพี่ไปแถวไหนบ่อยครับผมก็บอกผมไปนู่นแล้วครับแล้วแต่ผู้โดยสารจะไปผมไปทุกที่ครับบางทีที่สามที่สี่ผมยังอยู่ในวัดยังมีเลยครับแล้วพอเสร็จปั๊บพอก็เริ่มเรื่องปกติสมัยก่อนนะพี่ผมก็ไม่กลัวผีนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยคือผมมาเจอกับตัวเองครับพอมาเจอตัวเองเสร็จปั๊บเขาก็เล่าเรื่องว่าคือช่วงนั้นเขากำลังหาห้องเช่าอยู่แล้วเขามาเจออยู่สถานที่หนึ่งครับตรงสี่แยกนั่นแหละครับตรงเอาง่ายๆผมจะเป็นกาข้างหลังโรงหนังแล้วกันนะครับครับแล้วเข้าไปข้างในเขาบอกว่าพี่ตอนเนี้ยที่ไปดูได้เลยยังอยู่เหมือนเดิมเขาก็หาแอบเขาบอกตอนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่ไปไหนอยู่เหมือนเดิมเขาก็หาห้องเช่าครับห้องเช่าเขาก็ไปติดต่อห้องเช่าเป็นที่เรียบร้อยแต่สรุปว่าคือคุณต้องวางเงินมาจำสองเดือนครับมาจำสองเดือนก็อยู่ตกที่ประมาณเกือบหมื่นหนึ่งนะครับ10,000 บาทเพราะว่าสมัยก่อน4-5 ปีที่แล้ว10,000ก็ถือว่าเยอะนะครับ
ช่ไหมครับด้วยความที่ว่าเขาต้องการห้องเขาก็เลยไม่ได้ถามว่าที่เขาเรียกว่าที่เป็นที่ไปที่มาของห้องนี้เป็นยังไงอ่าโอเคครับก็ได้ห้องเสร็จปั๊บครับแล้วที่ผมในความรู้สึกผมเข้าใจว่าแฟนเขาคงน่าจะทำขออนุญาตครับคือน่าจะทำงานกลางคืนแต่ผมไม่รู้ว่าทำงานสถานที่ไหนนะอืมแล้วพอเสร็จปั๊บเขาบอกว่ามีคืนหนึ่งแฟนเขาออกไปทำงานครับแล้วเขาอยู่ห้องคนเดียวประมาณสักประมาณ1:00 น.นี่แหละด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่คือไม่ชอบแสงสว่างนะครับครับก็คือจะปิดแบบจะปิดม่านหมดเลยแล้วก็จะมีแค่ไอ้ตัวไอ้ไฟที่อยู่บนแอร์ฮะไฟที่โชว์เห็นไหมครับตัวนั้นแหละมันจะโชว์ออกมาราคาเนี้ยเขารู้สึกว่าปวดฉี่จะเข้าห้องน้ำด้วยความที่ว่าเขาไม่ชอบไฟอะไรปั๊บเขาก็เปิดประตูเปิดประตูด้วยความสลืมสลือคือเขาเห็นเป็นลางๆเขาเห็นว่ามีผู้หญิงผมยาวแล้วก็ใส่ผมยาวนี่ตานี่แดงกล่ำเลยนะครับแล้วก็ใส่ชุดสีดำครับนั่งยองๆบนชักโครกอะครับเฮ้ยจริงเหรอเขาเปิดไปเจอแล้วโอ้โหเผชิญหน้ากันอย่างนั้นเลยก็เสร็จปั๊บคือพอเขาเปิดไปเสร็จปั๊บด้วยความที่ว่าเหมือนว่าเขาฟางขี้ตาใช่ไหมคือสลืมสลือเขาไม่มั่นใจว่าใช่ไหมสลืมสลือเขามาเปิดไฟอีกทีนึงครับแต่ก็ไม่มีอะไรร่างนั้นหายไปแล้วหายไปแล้วครับไม่มีอะไรครับแล้วพอเสร็จปั๊บเขาก็ทำภารกิจในห้องน้ำเสร็จปั๊บก็พออีกประมาณ 2-3 วันครับแต่วันนั้นรู้สึกว่าแฟนเขาก็คือไปทำงานเร็วไปทำงานเร็วเขาบอกว่าประมาณ 2:00 กว่าครับฮะ 2:00 กว่าเหมือนเดิมก็คือเขาจะปิดห้องปิดอะไรหมดเลยคือไม่ให้แสงสว่างเข้าเลยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ชอบแสงสว่างแต่คราวเนี้ยเหมือนเขาคิดได้เขาก็เลยเปิดไฟในห้องไว้เปิดไฟในห้องไว้ครับเปิดไฟในห้องไว้เขาก็เปิดไฟครับไม่คือเปิดไฟในห้องแล้วคราวนี้ไอ้ตรงข้างล่างนี่คุณเก่งใช่ไหมครับใช่ครับผมคุณเก่งคือไอ้ตรงประตูข้างล่างที่มันจะเป็นไอ้ตรงประตูปิดห้องน้ำแหละประตูห้องน้ำมันก็จะมีเหมือนเป็นถ้าแล้วแต่นะบางที่ก็อยู่ข้างบนบางที่ก็อยู่ล่างเป็นลักษณะเป็นซี่ๆเหมือนบานเกล็ดนะมันจะมีแสงมาได้แบบนี้นะมันอันนี้มันจะอยู่ข้างบนแล้วแสงตัวนั้นอ่ะมันจัดในห้องมันสามารถลอดเข้ามาได้คือครับแล้วจะเห็นที่วางสบู่ที่เห็นอะไรทุกอย่างอ่ะครับเขาก็นั่งเข้าห้องน้ำปกติเขานั่งด้วยเพลินๆพอเขาแบบรู้สึกตัวได้เขาเหมือนว่ามีอะไรคือค่อยๆเข้ามาหาที่ศีรษะเขาครับเฮ้ยจริงเหรอครับโอ้ไอความรู้สึกเข้ามาหาที่ในความรู้สึกของเขาคือพอมันตัวเส้นผมอ่ะมันค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาครับครับครับแล้วเขามองขึ้นไปก็เป็นผู้หญิงคนเดิมครับที่เห็นคราวก่อนนะที่นั่งอยู่ตรงชักโครกถูกต้องครับโอ้ถูกต้องเป็นผู้หญิงคนเดิมครับแต่คราวเนี้ยคุณเก่งครับเห็นคุณเห็นลักษณะภาพว่าตุ๊กแกหรือจิ้งจกที่มันเกาะบนเพดานไหมนึกออกครับนั่นแหละครับก็ทำภาพประมาณแบบนั้นเลยฮะเกาะอยู่บนผนังเพดานทำภาพแบบนั้นเลยครับครับแล้วก็ชี้หน้าด้วยครับชี้หน้าเสร็จปั๊บครับพอเขาตั้งสติได้ออกจากห้องน้ำครับเอาพูดแบบหยาบๆนะก้มยังไม่ล้างเลยครับโอ้รีบใส่เสื้อผ้ารีบใส่เสื้อผ้าออกมาจากห้องนั้นครับออกมาจากห้องนั้นแล้วเข้ามาเข้าห้องน้ำที่โรงหนังเพราะว่าช่วงนั้นก็คือประมาณ 2-3 ทุ่มเพราะสมัยก่อนที่เขายังไม่ปิดใช่ไหมเขาปิดได้ประมาณ 1-2 ใช่ไหมครับใช่ใช่เสร็จปั๊บเท่านั้นเสร็จปั๊บเขาก็เลยโทรหาแฟนเขาครับเขาบอกว่า
พราะว่าวันนั้นแฟนเขาไม่ได้ไปทำงานรู้สึกว่าจะไปธุระเขาบอกอยู่ไหนครับเขาบอกว่าอยู่ข้างนอกแล้วจะกลับหรือยังบอกกลับแล้วเขายังไม่คุยนะพอกลับแล้วเธอว่าเดี๋ยวมาหาตรงนี้เนี่ยนะพอดีพี่มาทำธุระอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ตรงโรงหนังเนี่ยมาหาอะไรกินแล้วค่อยขึ้นไปก็แฟนเขามาเสร็จปั๊บเขาก็เหมือนคือเขาคือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเขาไปถึงห้องเหมือนเดิมครับเขาก็ถามตรงๆเลยว่าเธอเห็นผีใช่ไหมคือเขาถามแฟนเขานะเพราะว่าปกติแฟนเขาอ่ะคือเป็นคนกลัวผีมากครับเธอเห็นผีใช่ไหมเขาไม่เชิงบอกไม่เห็นเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมครับเขาบอกเห็นบอกแล้วทำไมเธอไม่บอกพี่ครับบอกเขากลัวเขาเลยไม่บอกพี่โอเคพอเสร็จปั๊บประมาณวันสองวันเขาคือเขาเห็นน่ะแต่เขาคือเขาไปแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ไปคุยกับคนที่ดูแลที่สถานที่ตรงนั้นครับไปคุยบอกว่าคือขอจะขอคืนห้องเจ้าของห้องเจ้าของสถานที่เขาบอกทำไมนะพี่พี่เพิ่งมาอยู่ได้ไม่ถึง 3-4 วันเลยนะแต่เขาก็ไม่บอกนะว่าเขาเจอเรื่องที่เขาเจอครับครับเขาไม่บอกเขาก็เลยพอดีได้ที่ใหม่เขาก็บอกเจ้าของคนดูแลเขาบอกได้นะพี่คืนได้แต่ว่าเงินมัดจำไม่คืนนะเพราะว่าพี่อยู่ยังไม่ถึงกฎที่เราวางไว้โอ้เขาคิดยังไงเอายังไงดีอ่ะครับด้วยความเสียดายนะคุณเก่งตอนนั้นเงินหมื่นหนึ่งก็ไม่ใช่หายง่ายๆเนาะโอ้ใช่ใช่เขาก็เลยอดทนอยู่ไปครับพออยู่ไปเสร็จปั๊บเขาเหมือนตอนเนี้ยคือเขาจะทำอะไรคู่กันหมดเลยเข้าห้องน้ำก็ให้แฟนเปิดไฟเขาก็เปิดประตูไว้ก็นั่งอยู่ข้างนอกครับประตูไปทำงานก็คือไปทำงานด้วยกับแฟนเขาด้วยกันก็คือพอแฟนออกฉันก็ออกอ่ะคือไม่อยู่ห้องคนเดียวใช่ใช่จนรู้สึกเขาทนไม่ไหวครับครับพอทนไม่ไหวเสร็จปั๊บเขาก็นึกขึ้นได้ว่าพี่ชายแฟนเขาอ่ะเป็นหมอที่แบบเขาดูฮวงจุ้ยของคนจีนนะครับเป็นซินแสเป็นอะไรเงี้ยนะครับใช่ใช่ใช่ประมาณซินแสเขาก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้พี่ชายแฟนเขาฟังครับพี่ชายแฟนเขาบอกว่าลองทำบุญให้เขาพี่เขาอาจจะดีขึ้นนะครับโอเคพอลองพอเขาก็ไปทำบุญเขาตรวจน้ำให้เขาก็ไม่เห็นนะครับแต่นี่เหมือนแต่เขาเนี่ยคือมาเข้าฝันอ๋อคราวนี้มาเข้าฝันแบบไหนครับพี่อีทมาเข้าฝันคือเป็นผู้หญิงคนนั้นคนเดิมแต่หน้าตาสวยมากใส่ชุดขาวครับคือเข้าฝันอย่างนั้นเนี่ยประมาณ 3-4 วันติดอ่ะโอ้ครับจนเขาก็คือจนเขารู้สึกกลัวบอกแบบมันไม่ไหวนะเขาก็คุยกับแฟนเขาครับแล้วคราวนี้เขาก็เลยไปปรึกษาพี่ชายแฟนเขาที่เป็นสินแสเนี่ยครับบอกพี่จะทำยังไงครับเพราะอันนี้ผมฝันเห็นเขาทุกคืนเลยผมก็นอนไม่ค่อยหลับผมก็กลัวเหมือนกันครับทางพี่ชายของแฟนเขาก็เลยแนะนำว่าลองไปซื้อตุ๊กตามาตัวนึงซื้อตุ๊กตามาแล้วก็คือจุดธูปบอกกล่าวเขาว่าครับให้เขาเข้ามาสิงไหนอยู่ในตุ๊กตาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้วัดครับแล้วเขาก็ทำตามหมดทุกอย่างพอตกกลางคืนมาเชื่อไหมครับเขาฝันแล้วคราวนี้เห็นผู้หญิงคนเดิมปะเห็นผู้หญิงคนเดิมเห็นผู้หญิงคนเดิมทีแรกก็เป็นชุดขาวครับสวยมากพอเหมือนเขารู้อ่ะครับคือเหมือนแบบเขาพอที่พี่บอกแบบรู้เลยว่าพี่จะเอาหนูไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมเฮ้ยเหรอครับคือในความรู้สึกหรือว่าผู้หญิงคนนั้นในฝันเป็นคนบอกเป็นคนบอกครับเพราะว่าคือเขาเอาตุ๊กตามาเหมือนที่ผมบอกแล้วก็คือเขามีเครื่องเหมือนมีเครื่องเส้นไหว้ว่าให้อัญเชิญวิญญาณของที่อยู่ในห้องเนี้ยครับเข้ามาสิงในนี้แล้วจะเอาไปไว้วัด
จากคือจากที่ชุดขาวใช่ไหมครับครับเขากลับเป็นชุดดำแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างหมดโกรธแค้นมากเลยครับโกรธแค้นมากเลยครับเหมือนลักษณะว่าเออเขาสื่อสารกันว่าเราจะให้ทำยังไงถึงจะไปถึงว่าจะไม่มาไม่มาหาเขาอีกเหมือนเขาพูดว่าหนูขออยู่กับพี่สาวคุณนี้ด้วยหนูชอบเขาอ้อหรอใช่คือเหมือนอ้อนวอนฉันอยากอยู่เนี่ยเหมือนอ้อนวอนใช่คือเขายอมที่จะมาสิงเข้าในตุ๊กอยู่ในตุ๊กตาที่ทางผู้ชายเขาซื้อมาแต่ว่า อย่าเอาเขาไปไว้ที่อื่นเขาอยากอยู่กับที่นี่ครับแล้วยังไงต่อครับเขายอมทำตามที่วิญญาณตนนั้นเขายอมทำตามเขายอมทำตามครับครับแล้วมันเหมือนลักษณะว่าเขาเหมือนมีข้อแลกเปลี่ยนนะรอฮะว่าถ้าจะอยู่ด้วยก็ขอให้ทำมาหากินรุ่งเรืองเชื่อไหมครับเขาบอกว่าชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปนะเหรอเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนไปทางที่จะพูดง่ายๆจากผมยกตัวอย่างจากสมมติว่าวันหนึ่งเขาขายขนมได้2ก้อนครับแต่พอหลังมาเขาขายได้ขนมเป็น10ก้อนขึ้นนะครับโอ้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 พอทำมาค้าขายขึ้นเลยเจริญรุ่งเรืองใช่แล้วก็เสร็จปั๊บจนทุกวันครับจนครบ2เดือนเขาย้ายออกเหรอย้ายออกแล้วเขามาได้ห้องคอนโดตรงข้ามกับโรงหนังนั่นแหละครับตอนนี้คอนโดนั้นก็มีคอนโดเดียวถ้าผมไปรู้แน่นอนอย่าพูดใช่นะครับแล้วพอเสร็จปั๊บผมก็ถามเอ้าแล้วตุ๊กตาล่ะอยู่ไหมก็ยังอยู่ในห้องเหมือนเดิมเหมือนที่ผมก็ต้องเอามาฮัลโหลครับก็ผมก็ต้องเอามาแล้วไม่กลัวเหรอผมก็ถามแล้วพี่ไม่กลัวเหรอครับบอกมันก็ดีขึ้นนะพี่ชีวิตผมก็ดีขึ้นนะผมเลยไม่กลัวแต่ว่าเขาก็บอกเวลาไปไหนเขาก็เรียกไปด้วยนะบอกให้โชคให้ลาภไปไหนมาคุ้มครองด้วยความปลอดภัยนะนั่นแหละครับก็เรื่องเป็นประมาณทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับนะฮะแล้วอันนี้ผมจะสรุปให้ฟังครับคือวันต่อมามันเหมือนว่ามีอะไรดลใจผู้ชายคนนี้ให้เข้าไปไอ้ตรงที่เขาอยู่ครับที่เขาอยู่เก่าพอเขาอยู่พอเสร็จปั๊บมันจะมีร้านค้าร้านหนึ่งอยู่ตรงอยู่แถวบริเวณนั่นแหละครับเขาเข้าไปซื้อของแต่เผอิญเจ้าของร้านน่ะเขาจำคนคนนี้ได้เขาก็ถามว่าหนูย้ายแล้วเหรอครับก็โอ้ผมย้ายไปแล้วครับด้วยความผู้ชายคนนี้อยากรู้ไงครับว่ามันมีอะไรถูกต้องป่ะก็เลยถามครับบอกคุณลุงแกก็มีอยู่แล้วคุณลุงไอ้ตรงที่ผมอยู่สมัยก่อนนี้ตรงนี้เป็นอะไรเหรอเขาก็ถามว่าไอ้หนูเองอยากรู้ไปทำไมอ่ะลูกครับเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนที่เขาเล่าให้ผมฟังนี่แหละเสร็จปั๊บลุงคนนั้นเขาก็เลยพูดว่าสมัยก่อนไอ้ตรงที่เองอยู่เมื่อก่อนเนี่ยมาเช่าอยู่เนี่ยครับเป็นบ้านของนายทหารนอกราชการคนนึงซึ่งมีฐานะมีอะไรมากมายครับคือสถานที่มันกว้างเออแล้วหลังตึกที่เขาอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นตึกมันเป็นตึกไม้เป็นอาคารไม้กึ่งปูนกึ่งไม้แล้วก็ในแต่ละทหารนอกก็ทางคนเนี้ยเขาไม่อยู่ที่นี่เลยให้ลูกชายอยู่แล้วลูกชายเขาอ่ะคือเป็นวัยรุ่นครับชอบทำปาร์ตี้ทำอะไรแล้วพอเสร็จปั๊บน่าจะประมาณเหมือนโกจ้างพิตตี้หรืออะไรนี่ครับเข้ามานั่งสวนเสฮาด้วยจนมีพิตตี้คนหนึ่งอ่ะ
เดี๋ยวนี้ดังนะครับดังมากๆเลยลองไปค้นดูน่าจะมีประวัติอยู่นะครับครับเขาบอกเสียชีวิตในห้องน้ำนะฮะเสียชีวิตในห้องน้ำครับครับก็เหมือนลักษณะว่าพอเสียชีวิตปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าพอนายทหารคนนี้รู้ผู้เป็นพ่อรู้อ่ะก็คือให้ลูกชายออกไปคือจัดการปิดเรื่องทุกอย่างหมดคือปิดข่าวแล้วก็ขายสถานที่นั้นโดยขายถูกมากขายไม่แพงครับขายถูกมากครับพอขายถูกมากเสร็จปั๊บก็เหมือนมีคนคนที่มาซื้อคือเขาก็ไม่รู้เรื่องราวว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับอะไรเขาก็เลยแบบมาทำแบบตกแต่งให้มันสวยหรูหน่อยแล้วก็ทำเป็นห้องพักแบบหรูๆแบบกึ่งอพาร์ตเมนต์กึ่งแมนชั่นอ่ะมันถึงอัพราคาแพงไงครับครับนะนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าทุกวันเนี้ยพี่ไปอ่ะพี่เจอเลยเอาเป็นว่าตรงซอยตรงซอยนะเขาบอกผมหมดเลยเอาเป็นว่าเรารู้แค่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะว่าแถวย่านครับย่านบางเขนและจีโอทินประมาณนี้แหละนะครับเอากว้างๆให้กับพี่ประมาณนี้แหละครับนะฮะได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวและที่พี่อีทได้ยินได้ฟังผู้โดยสารเล่ามาให้ฟังครับอ๋อโอ้น่ากลัวนะฮะโดยเฉพาะช็อตที่แบบโอ้โหผมนึกถึงภาพอะนะเวลาเข้าห้องน้ำอะกลางคืนอะเราฟิลอารมณ์แบบอย่างที่พี่อีทว่าจริงเนาะคือมันเหมือนกับพอมันเพิ่งตื่นแล้วมันจะสลึมสลือเวลาจะเข้าห้องน้ำแล้วไฟห้องน้ำมันชอบอยู่ข้างในห้องน้ำคือปลาขี้ตาพูดง่ายๆเอามือขยี้ตาอยู่ครับนะเรานึกภาพเปิดประตูห้องน้ำไปมันก็จะเจออะถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ก็จะเจออย่างเงี้ยชักโครกอยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็จะเป็นโซนอับนะมันก็เปิดไปปึ้งเสร็จแล้วเห็นแบบนี้โอ้ยพี่เอ้ยนั่นแหละครับเขาเห็นไม่ไหวน่ากลัวได้เลยครับพี่อีทนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งหมดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีกผมจะเล่าเรื่องที่เกิดกับผมโดยตรงเลยครับได้เลยจะถามอยู่เหมือนกันแล้วตอนนี้มันเป็นที่ว่าเรื่องย่อยแต่ว่าผมจะตั้งชื่อว่าสี่เรื่องในวัดเดียวกันสี่เรื่องในวัดเดียวกันวัดที่ผมที่ต่างจังหวัดที่ผมอยู่ครับได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่อีทเดี๋ยวให้น้องพังมาร์คไว้นะครับนะว่าคราวหน้าพี่อีทมีอีกเรื่องนึงได้ครับพี่อีทงั้นขอบพระคุณมากนะครับว่ากันที่เรื่องราวสายที่4ที่รออยู่ในค่ำคืนวันนี้ดีกว่านะครับนะชื่อเรื่องเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตั้งนะครับนะผู้ที่โทรเข้ามาเล่าก็คือพี่เอครับนะพี่เอสายโหดของเรานะพี่เอนะครับปัจจุบันอายุก็48ปีแล้วนะฮะพี่เอเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องราวนะที่คุณป้าเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่บ้านพักนะฮะในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับนะฮะเรื่องราวนี้ผ่านมาได้สัก10ปีละส่วนเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีสบายดีนะครับสบายดีจ้าเสียงพี่เอเนี่ยยังโอ้เสียงใสฟังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะครับพี่เอนะฮะจ้าวันนี้เนี่ยโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยที่เดิมค่ะที่บ้านพี่นี่แหละที่บ้านพี่นะแล้ววันนี้มีเพื่อนฟังมีคนฟังเป็นเพื่อนไหมไม่มีมีหมาตัวเดียวมีหมาตัวเดียวนะโอเคได้พี่เอครับเราผมจะยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะชื่อให้ชื่อเรื่องว่าอะไรเดี๋ยวผมจะให้คนฟังเนี่ยร่วมกันตั้งชื่อเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันดีเลยนะครับพี่เอครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณป้าเนี่ยเล่าให้ฟังไม่ใช่คุณป้าค่ะมันเป็นเรื่องที่พี่เจอเองแต่คุณป้าพี่เนี่ยคือพี่จะเล่าเรื่องคุณป้าคือคุณป้าคนเนี้ยคุณป้าพี่คนเนี้ยคือเขาเสียอ๋อเป็นประสบการณ์ที่พี่เอเจอเองนะเดี๋ยวจะหักคะแนนน้องพังอีกนะฮะนะครับ อ่ะเรื่องราวที่พี่เอ๋ไปเจอมาที่บ้านพักในกรุงเทพครับมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เอ๋พาคุณฟังไปหน่อยสิครับคือห้องพี่เนี่ยอย่างที่พี่เคยเล่าไปเรื่องที่แล้วอ่ะครับพี่เป็นอยู่ชั้น4อ่าฮะแล้วทีนี้คุณป้าพี่คนเนี้ยเขาอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่จังหวัดพิจิตรอืมซึ่งตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ล่าเริงอ่ะคืออยู่กับเขาแล้วสบายใจเราอยู่กับเขาแล้วเราแบบได้หัวเราะได้ยิ้มได้เลยคือแบบมีปัญหาอะไรเราก็คือคุยกับเขาได้เขาก็จะช่วยฟังช่วยรับฟังอ่ะครับคือเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วป้าพี่เนี่ยเขาจะสนิทกับแม่พี่มากครับสองพี่น้องอ่ะเขาจะสนิทกับแม่พี่มากแล้วทีนี้ในบรรดาลูกของแม่เนี่ยคือแม่ลูกแม่พี่ยังมีลูก5คนพี่เป็นคนที่4ในบรรดาลูกแม่ทั้งหมด5คนอ่ะป้าเขาจะเอ็นดูพี่มากที่สุด
ทีนี้คือก็เวลาเขาอยู่ต่างจังหวัดเวลาเขามาที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมาหาพี่มาหาแม่ที่บ้านที่กรุงเทพนี่ใช่ไหมทุกครั้งที่เขามาเขาจะขึ้นมานอนกับพี่บนห้องพี่นี่แหละครับแล้วเขาจะตื่นประมาณตีสี่ตีห้าเป็นเรื่องปกติของเขาเลยวิสัยคนต่างจังหวัดน้องก็จะตื่นไวใช่นิสัยคนต่างจังหวัดเขาจะตื่นมาตีสี่ตีห้าเพื่อที่จะลงไปทำกับข้าวแม่ทำกับข้าวข้างล่างครับเสร็จกิจวัตรประจำวันของเขาตอนเวลาเขาจะตื่นเนี่ยเขาจะแบบพี่จะได้ยินละเสียงเขากับแอม สไตล์ของเขาอ่ะแล้วเขาก็จะแบบเอาของของเขาอะวางอยู่บนตู้อยู่บนตู้ตู้หนึ่งซึ่งอยู่ตรงแบบข้างๆประตูห้องอะวางปุ๊บพอเขาตื่นปุ๊บเขาก็จะอื้มอื้มอื้มแล้วเขาก็จะไปค้นของกักในกระเป๋าเขาอะเสร็จแล้วเขาก็จะลงไปครับเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เวลาเขามาเสร็จทีนี้มันมีหนึ่งคือเขาประสบอุบัติเหตุที่ต่างจังหวัดนะที่บ้านที่เขาอยู่เขาประสบอุบัติเหตุคือเขานั่งมอเตอร์ไซค์แล้วคือคนต่างจังหวัดอะสมัยโบราณเขาจะไม่นั่งคล่อมเขาจะนั่งคล้ายอะนั่งข้างอะครับครับแล้วทีนี้เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อที่จะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกวันนั้นประสบอุบัติเหตุหัวฟาดฟุตบาทเข้าโรงพยาบาลก็เสร็จก็คือเสียชีวิตโอ้ยเสียชีวิตช่วงแบบช่วงสงกรานต์เลยครับทีนี้ก็จัดงานศพอะไรไปปุ๊บพี่ก็ได้ข่าวก็ไปงานศพเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บพี่ก็พอกลับมาบ้านเนี่ยเราก็จุดธูปเนาะจุดธูปบอกเจ้าที่ครับคือไม่ได้ขึ้นไปบอกไม่ได้บอกพระภูมิไม่ได้บอกอะไรนะเพราะว่าบ้านพี่มันเป็นอาคารพาณิชย์ครับพี่ก็จุดธูปเลยสองดอกทำไมถึงจุดสองดอกคือจุดจะเสียบตรงเสาประตูอ่ะข้างคือสองฝั่งซ้ายกับขวาใช่สองฝั่งซ้ายกับขวาใช่แล้วพี่ก็บอกเจ้าที่อ่ะว่าถ้าหากว่ามีคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอให้เขาเข้าบ้านได้นะอะไรเงี้ยครับก็จุดพี่ก็ไม่ได้นึกหรอกไม่รู้หรอกว่าจะมาไม่มาแต่คือเราก็จุดบอกไว้ก่อนเสร็จเหตุการณ์มันก็ผ่านไปปกติอ่ะไม่ได้มีอะไรจนมันมีคืนหนึ่งพี่ก็นอนอยู่เนี้ยเราก็กำลังเคลิ้มอ่ะกำลังจะเคลิ้มกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะพี่ก็ได้ยินเสียงกับแอมเว้ยครับเสียงกับแอมแบบเสียงเขาเลยอย่างเงี้ยนะใช่ ตามสไตล์เขาเลยครั้งเลยเวลาที่เขาตื่นนอนเนี่ยเขาจะต้องกับแอมก่อนครับ พี่ก็เสียงกับแอมอ๋อคือเราจะอ๋ออาอีมานี่หว่าอ๋ออาอีมานี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็กำลังจะหลับแล้วกำลังจะหลับต่อบอกเราก็ปึ๋งขึ้นมาครับเฮ้ยมาได้ไงวะแกตายไปแล้วนี่อืมแกมาได้ไงอ่ะในความรู้สึกตอนนั้นนะเนาะใช่แล้วก็แบบเพิ่งนึกออกอ่ะเฮ้ยแกตายไปแล้วนี่แกมาได้ไงวะเออแล้วพี่ก็ได้ยินเสียงแกไปค้นของในกระเป๋ากักกุ๊กกักเหมือนเดิมเลยแบบเป็นชีวิตปกติที่แกเวลาแกมานอนที่เนี้ยมันหลับที่แกจะทำอย่างเงี้ยประจำกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักพี่ก็เฮ้ยคือแบบคือตอนนั้นก็คือใจแป้วแล้วแหละแล้วพอพี่เอได้ยินเสียงแบบนั้นแล้วเสร็จปุ๊บไงคือลืมตามาดูไหมหรือว่าหลับตาแล้วก็เงี่ยหูฟังอย่างเดียวพี่ก็ลืมตาดูครับครับบอกว่าเฮ้ยแกมาได้ไงวะแกตายไปแล้วนี่วะเราก็นอนตัวแข็งเลยนะนอนตะแคงโอ้นอนตะแคงหันไปทางประตูอ่ะครับคือฝั่งตรงข้ามกับที่แกค้นของอยู่ใช่ใช่ก็เลยเฮ้ยมาได้ไงวะครับก็เลยลืมตาหลีตามองแกดูอยู่ครับครับเห็นเลยเห็นจริงโอ้โหเห็นไหมคุณป้าเห็นแกค้นใช่เห็นแกค้นของเลยครับแล้วไม่ได้เห็นธรรมดาคือแกไม่ได้มาแบบตัวทึบๆอ่ะเราเห็นแกโป่งแสงอ่ะมองทะลุร่างแกเห็นคือเหมือนเรามองแก้วแล้วเรามองผ่านแก้วแล้วเห็นของอะไรวางอยู่เราดูหมดเลยครับครับแกมาแบบเป็นตัวโป่งแสงอ่ะโอ้แล้วใช่แกเลยเป๊ะรูปร่างลักษณะ
อากับกิริยาคือป้านี่แหละใช่ทรงผมครับลักษณะเสื้อผ้าที่แกใส่ครับทุกอย่างคือแกเป๊ะอุ้ยพี่ก็ทำไมมาแบบนี้ก็คิดอยู่นอนที่นอนตัวสั่นตัวแข็งก็คือเรากลัวครับไม่เคยเจอคือแบบพี่เป็นคนที่เห็นถึงจะเห็นน่ะพี่ก็ไม่เคยกลัวนะเพราะไม่เคยเจอมาแบบโป่งแสงแบบนี้ไงมาแบบเป็นทึบอ่ะครับแต่เนี้ยคือแกมาแบบโป่งแสงอ่ะแต่ก็ก้นกุกกักกุกกักแล้วเพราะวันนั้นอ่ะพี่อ่ะตอนนั้นอ่ะพี่เลี้ยงแมวไว้ตัวนึงแล้วพี่รักแมวตัวนี้มากเลี้ยงแบบเป็นลูกเลยแต่คืนที่เกิดเหตุอ่ะพี่เอาแมวไปไว้อีกห้องนึงละทีนี้เสร็จแกก็ค้นของกุกกักกุกกักกักนะไอเราก็ตัวแข็งอ่ะนอนตัวแข็งอ่ะแล้วก็แบบนอนตัวสั่นอ่ะตัวแข็งอ่ะเสร็จแล้วแกก็หันกลับมาแกหันกลับมาเว้ยแล้วคือเราก็มองอ่ะคือแบบแกไม่ได้เดินอ่ะแกลอยมาค่อยๆลอยมาแล้วแต่คือลอยมาคือยังเป็นแบบท่านั่งค้นของอยู่หรือว่าคราวนี้ยืนลอยไม่ใช่คือแกหันมาเลยแกหันมาทางพี่เลยครับแล้วแกก็ลอยมาเออลอยมาตรงข้างๆเตียงพี่เนี่ยเออเสร็จครับในเหตุการณ์นั้นนะนะพี่อ่ะรู้สึกว่ามือพี่มืออยู่ในห้องนอนกับพี่มีอะไรนะไอ้แมวตัวที่พี่เลี้ยงไอ้แมวที่พี่เลี้ยงอ่ะพี่รู้สึกว่าแมวอ่ะมันอยู่ในห้องนอนกับพี่ไอ้แมวตัวเนี้ยครับมันนอนกับพี่อยู่ในห้องแล้วทีนี้แกหันกลับมาเนี่ยแกลอยมาใช่ไหมมาถึงข้างเตียงแล้วแกก็ลอยผ่าเตียงแกมาเลยอ่ะลอยผ่าเตียงพี่มาผ่าตัวพี่เข้ามาเลยอ่ะครับครับแล้วก็มาเล่นอยู่ในที่ตรงข้างหลังพี่อ่ะยังได้ยินเสียงกันเลยว่าไอ้เมียเป็นยังไงเขาเป็นยังไงได้ยินทุกอย่างคือมันชัดมากอ่ะโอ้โหเสร็จพี่ก็นอนตัวแข็งแล้วเราก็สั่นอ่ะครับครับแล้วเราก็คือหลับตาหลับตาแล้วก็แบบหลับตาปีเลยนะแล้วก็ตัวสั่นอ่ะไม่กล้าแม้แต่จะหายใจครับเสร็จแกเล่นไอ้เมียวเป็นยังไงเมียวเป็นยังไงแกเล่นอะไรกับแมวเสร็จปุ๊บพี่รู้สึกว่าแกหันมาหาพี่แล้วแกล้มตัวลงนอนข้างพี่แล้วกอดโอ้กอดเราอ่ะครับตอนนั้นคือพี่อ่ะสติแตกแล้วไงคือมันกลัวเข้าใจเข้าใจมันกลัวมากอ่ะแล้วก็แบบพอแกหันมาปุ๊บแล้วแกตัดพี่ก็เจ้งออกมาเลยเด้งออกมาแล้วก็โดดถึงออกไปจากเตียงอ่ะครับแล้วหันกลับมามองแกอ่ะแล้วพี่เอาแขนอ่ะทางอีกตู้เสื้อผ้าพี่ไว้แล้วก็มองแกแบบเราตะลึงอ่ะครับแล้วเราก็กลัวแล้วแกก็มองเราเราก็มองแกอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ยังเห็นว่าตัวแกยังใสอยู่อ่ะเออมองเลยว่าแมวพี่อยู่ข้างหลังแกอ่ะเห็นว่าแมวนอนอยู่ข้างหลังแกคือเราผ่านแกตัวแกยังโป่งแสงอยู่อ่ะครับแล้วพี่ก็ตะลึงแล้วพี่ก็ไม่พูดอะไรแล้วพี่ก็ช็อกอ่ะคือแบบยืนตะลึงแล้วพี่ก็สวดมนต์อ่ะสวดชินบัญชรอ่ะครับครับพอสวดชินบัญชรเนี่ยพอเราเริ่มสวดชินบัญชรเนี่ยคือเราเห็นเลยว่าสีหน้าแกสลดคือแกเสียใจแกเศร้าอ่ะโอ้เหมือนอารมณ์ประมาณไปไล่แกทำไมใช่เหมือนอารมณ์ว่ากลัวทำไมถึงกลัวแกทำไมถึงไล่แกแต่คือตอนนั้นคือพี่สติแตกแล้วไงไม่เคยเจอแบบเนี้ยครับพี่ก็สวดชินบัญชรสวดไปได้พักนึงแกก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งสวดได้ยินแค่นั้นน่ะคือพี่ไม่สนอะไรละครับก็บอกว่าไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเราก็ห่วงแมวเราเนาะเหมือนกับว่าตัดใจวิ่งเข้ามาแล้วก็ทะลุอ่ะเอามืออุ้มแมวเราออกมาทะลุร่างแกนี่แหละทะลุผ่านร่างแกนี่แหละอุ้มแมวออกมาแล้วก็วิ่งออกจากห้องไปวิ่งออกจากห้องไปปุ๊บตอนนั้นคือคิดอย่างเดียวเลยว่าต้องลงไปหาแม่เพราะว่าตอนนั้นน่ะแม่กับพ่อพี่ย้ายลงไปนอนข้างล่างแล้วพอวิ่งออกไปปุ๊บไม่รู้และแมวมือหายไปไหนไม่รู้และวิ่งอย่างเดียววิ่งลงข้างล่างอย่างเดียววิ่งลงไปให้เร็วที่สุดก็วิ่งลงไปจนถึงห้องแม่ไปถึงปุ๊บก็ทุบประตูนะทุบประตูห้องแม่แต่เรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าตัวเราอะแขนเราไม่ได้สัมผัสถูกประตูเลยอะแต่ตอนนั้นคือไม่สนใจอะไรแล้วอะ
ก็เรียกตะโกนเรียกแม่เรียกแบบดังนะไม่ใช่ว่าไม่ดังเรียกดังแล้วรู้ด้วยว่าเสียงมันออกมาครับแต่เหมือนกับว่าแม่อยู่ในห้องแม่ไม่ได้ยินแต่เสียงทุบประตูอ่ะทําไมเราก็ว่าเราทุบแรงแล้วทําไมเสียงทุบประตูมันไม่มีบอกแม่เปิดประตูเร็วๆเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังได้ยินเสียงทีวีในห้องแม่ดังอยู่เลยครับทุบยังไงทุบก็แบบเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยินเราอ่ะไม่ได้ยินเสียงทุบประตูไม่ได้ยินเสียงที่เราตะโกนเรียกอ่ะพอทุบไปเราก็มองบันไดที่แบบที่เราวิ่งลงมาไปกลัวว่าป้าจะตามลงมาคือกลัวมากตอนนั้นคือมันสติแตกมากทุบไปเรื่อยๆจนเห็นเมียคนงานเขาเดินลงมาเขาเดินลงมานุ่งกระโจมอกเหมือนแบบเพิ่งอาบน้ำลงมาแหละนุ่งกระโจมอกลงมาแล้วก็ทุบก็มองอ๋อเออมีคนเดินลงมาละแล้วเราก็ทุบเราก็มองเขาทุบแล้วก็มองแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นเราเราก็ทำไมไม่เห็นมันไม่ได้ยินที่เราตะโกนเรียกหรอวะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาเดินลงมาแล้วเขาไปเลยเขาไม่เห็นเราครับก็ทุบจนแบบว่าทุบจนแบบว่าอยู่ดีๆอ่ะเราก็เด้งบึ้งขึ้นมาบนเตียงเหมือนเดิมกลับเข้ามาที่ห้องเหมือนเดิมครับมันไม่ใช่ว่าเราสลึมสลือแล้วลุกขึ้นมานะไม่มันเหมือนกับตัวเราปิดสปริงแล้วเด้งขึ้นมานั่งเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็แบบก็เลยแบบรีบเปิดไฟเลยพอกลับมาที่ห้องใช่ไหมรีบเปิดไฟเลยแล้วก็มองเมื่อกี้อะไรวะเหมือนเดิมเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้เราเห็นอะไรครับครับเสร็จพอเสร็จปุ๊บก็แบบเขามาหรอเลยนั่งคิดเลยป้ามาจริงหรออะไรเงี้ยมาจริงหรอใช่หรอใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เก็บเอาไว้เราก็เก็บความคิดนี้เอาไว้นะแล้วก็แบบแล้วก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ว่าเขามาจริงไหมเราเห็นจริงไหมหรือว่ามันเป็นฝันหรือว่าเป็นอะไรแต่ไม่คิดว่าเราจะฝันแน่นอนอ่ะไม่ใช่อ่ะเสร็จมีวันหนึ่งก็ไปหาแม่ชีที่วัดที่พี่เคยไปบวชพราหมณ์แล้วพี่เคยอยู่กับท่านไงท่านแบบท่านก็ปฏิบัติดีอ่ะท่านเป็นแม่ชีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากเลยครับแล้วทีนี้พี่ก็เลยพอได้ไปกราบท่านเนี่ยพี่ก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ท่านฟังถามพี่ก็ถามท่านว่าเขามาจริงใช่ไหมหนูไม่ได้ฝันใช่ไหมเขามาจริงใช่ไหมท่านก็ไม่ตอบนะว่ามาจริงหรือไม่มาจริงแต่ท่านตอบว่ากายทิพย์กับกายทิพย์มันจะเห็นกันพี่ก็งงว่ามันพี่ก็ไม่ได้งงหรอกท่านบอกว่ากายทิพย์กับกายทิพย์อ่ะมันจะเห็นกันอ๋อคือถ้ามองว่ามนุษย์คือกายหยาบใช่มนุษย์คือกายหยาบวิญญาณคือกายทิพย์ใช่แต่พี่เอ๋ยังไม่ตายนะพี่ยังไม่ตายตอนนั้นน่ะทำไมท่านถึงพูดแบบนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ท่านบอกว่ากายทิพย์กับกายทิพย์มันจะเห็นกันเดี๋ยวแสดงว่าอารมณ์ประมาณว่าแม่ชีท่านกำลังจะบอกว่าณตอนนั้นที่พี่เอ๋เนี่ยได้เห็นวิญญาณของคุณป้าอยู่ที่อยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยร่างจิตของพี่เอ๋เนี่ยมันหลุดออกมาจากร่างนี้เหรอน่าจะโอ้แต่ตอนพี่หลุดไปพี่ไม่เห็นร่างพี่นอนนะอารมณ์ประมาณเหมือนกับก็คือจิตมันหลุดออกมาจิตหลุดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็เห็นเหตุการณ์ลักษณะคือเขาเรียกว่ากิจวัตรประจำวันของคุณป้าที่เคยทำอยู่ทุกครั้งที่เวลาที่มาพักผ่อนอยู่ที่บ้านเราใช่ใช่โอ้ครับเสร็จแล้วพี่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วแมวหนูอะครับก่อนที่หนูจะนอนน่ะหนูเอาแมวตัวนี้ไปไว้อีกห้องนึงนะแล้วทำไมตอนที่หนูเห็นป้ามาทำไมหนูเห็นว่าแมวตัวนี้มันมาอยู่ในห้องหนูท่านอธิบายว่ามันเป็นสัญญาคือความจำมันเป็นความจำเป็นความเคยชินของเราที่เราทำแบบเนี้ยทุกวันจนมันจำว่าแมวตัวนี้จะต้องอยู่ในห้องนี้อ๋อเออก็คือมันก็อยู่กับเราทุกวันเนาะมันแค่วันนี้มันไม่ได้นอนกับเราแค่นั้นเองมันก็เลยเหมือนกับเป็นเมมโมรีที่มันอยู่ในหัวของเราไว้ใช่ว่าแมวมันอยู่ในห้องนี้ครับครับอันนั้นคือความจำอันนั้นคือสัญญาฮะท่านก็อธิบายมาแบบนี้พี่ก็เลยอ๋อนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นก็พี่ก็ไม่เจอป้าอีกเลยไม่เห็นแกเลยอ่ะไม่เห็นไม่เจออีกเลยนะครับไม่เจออีกเลยงั้นผมมีคำถามเดียวครับพี่เอ๋นะฮะณตอนที่พี่เอ๋เนี่ยครับนะกำธูป2ดอกเนี่ยฮะไปจุดปักหน้าบ้านตัวเองว่าถ้าเกิดว่าสมมุติคุณป้ามา
ก็ขอให้เข้าบ้านมาได้ณตอนนั้นที่จุดบอกเนี่ยคือมีการนึกถึงว่าอ้าป้าเอ๋อยากเจอป้านะป้ามาหาเอ๋หน่อยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ป่ะหรือว่าแค่บอกเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเฉยว่าอนุญาตให้คุณป้าเข้าบ้านได้พี่แค่นั้นคือแต่พี่ไม่ได้คิดว่าไม่ได้บอกว่าอยากเจออยากอะไรไม่พี่แค่บอกว่าแค่บอกเจ้าที่ไว้เฉยว่าเผื่อป้ามาคิดแค่ว่าเผื่อป้าจะมาถ้าเขามาก็ให้เขาเข้าบ้านนะอะไรเงี้ยให้แค่คนนี้เข้าบ้านคนอื่นไม่เอาพอแล้วคนอื่นพอแล้วแค่คนนี้คนเดียวอ่าฮะแล้วพี่ก็ไม่คิดว่าแกจะมาไงก็เป็นเพราะว่าจิตที่เราสื่อถึงแหละเพราะความคิดที่ว่าเผื่อเขาจะมาไงเผื่อเขาว่าเผื่อจะมาอ่ะพอเผื่อจะมาปุ๊บอ่ะป้าเขาว่าเผื่อก็เหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่ากวักมือบอกอ่ะถ้าป้าสะดวกป้าก็มานะป้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่บอกคนเฝ้าไว้แล้วว่าอ่ะคุณสมมติว่าคนเฝ้าบ้านอ่ะกุญแจอยู่ตรงนี้นะไขเข้าบ้านมาได้เลยอารมณ์คงเป็นฟิลประมาณแบบนั้นแหละพี่เอ๋ใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นแล้วคือก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ป้าพี่จะเสียชีวิตอ่ะคือเราเพิ่งมารู้กันในงานศพอ่ะว่าคือแกไปซื้อของที่ตลาดนี่แหละแล้วไปซื้อของที่ตลาดแล้วคือแกไปทางสถานีรถไฟอ่ะแล้วแกไปกับเพื่อนแกประมาณ 2-3 คนนะแล้วไปเจอพระเหมือนกับว่าท่านเป็นพระธุดงค์มาปรากฏแถวนั้นมั้งหรือยังไงสักอย่างเนาะเขาเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนเขาอ่ะเล่าให้ฟังคือในงานศพเขาเล่าให้มาเล่าให้แม่ฟังตอนในงานศพอ่ะว่าเขาเดินกันไป3คนแล้วก็ผ่านพระธุดงค์องค์นี้แหละแล้วพระธุดงค์อ่ะอยู่ดีๆก็กวักมือเรียกครับกวักมือเรียกเข้ามากวักมือเรียกป้าเข้ามาบอกว่าให้ป้าไปทำบุญซะนะครับท่านเห็นแบบไม่มีหัวโอ้ยจริงดิคือท่านทักเลยหัวท่านทักเลยให้ไปทำบุญเหมือนกับว่าท่านเห็นไม่มีหัวแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจคือป้าเขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาเจอพระที่ไม่ดีมาเยอะจนเขาไม่คิดว่าจะมีพระดีๆอยู่อ่ะโอ้โอ้โอ้เขาก็ไม่ได้สนใจแล้วเพื่อนสองคนก็ไม่ได้สนใจก็ไม่ได้มาเล่าให้แม่ฟังแล้วตอนที่แม่ไปทำบุญกับหลวงปู่เจี๊ยก่อนที่จะเกิดเหตุเหมือนกันแต่พี่ไม่รู้ว่านานหรือยังนะครับไปถวายพระทหารให้ท่านฉันเช้าอ่ะก็ท่านกำลังจะฉันอยู่เนี่ยแหละท่านกำลังก้มฉันอยู่แล้วอยู่ดีท่านก็กึกขึ้นมาแล้วท่านก็บอกอ่ะใครตายจริงๆก็นั่งกันรู้สึกกันเยอะจริงท่านบอกว่าใครตายเออก็นั่งกันเยอะเลยก็บอกไม่มีใครตายนะหลวงปู่ท่านก็อ่ะก็ฉันแล้วก็กึกใครตายครับโอ้ยแล้วก็นั่งกันแม่ก็บอกว่าไม่มีใครนะหลวงปู่ไม่มีใครตายนะหลวงปู่ครับเสร็จท่านก็อ่ะแล้วก็กึกขึ้นมาอีกแบบกำลังฉันแล้วก็กึกอีกใครตาย ก็บอกกันว่าคนอื่นก็บอกไม่มีใครตายนะหลวงปู่หลังจากนั้นท่านไม่ถามอีกเลยแล้วก็เกิดเหตุเนี้ยแล้วเพิ่งมานึกออกอ่ะคือมันไม่มีใครคิดอ่ะก็คือแล้วก็แม่ก็คุยกับเพื่อนแม่เพื่อนแม่บอกว่าแสดงว่าท่านต้องเห็นแต่ท่านเปิดโอกาสให้เราขออ่ะขอเหมือนกับต่ออายุให้กับคุณป้าหน่อยแต่คือณตอนนั้นก็ไม่ทันคิดเนาะไม่ทันเผื่อถึงคนไกลเราแค่นึกถึงเฉพาะในวงเราในวงเพราะเอาจริงเราก็ไม่มีใครที่จะมานั่งคิดหรอกว่าอยู่ดีว่าใครตายใครจะมานั่งคิดถึงว่าเอ้ยญาติเราคนไหนจะตายว่าเพื่อนเราคนไหนจะตายบ้างอะไรเงี้ยเราคงไม่ทันคิดถึงตรงนั้นจริงเออใช่เราไม่คิดเราไม่ทันคิดก็เลยแบบก็เลยก็คงป้าก็คงถึงคราวจริงๆอ่ะเออคิดว่าครับนะโอ้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับพี่เอ๋กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะถึงแม้จะผ่านมา10กว่าปีแต่เข้าใจอารมณ์ถึงความสูญเสียเนาะมันจะผ่านมากี่ปีก็ตามแต่นะครับแต่การสูญเสียคนที่เรารักไปสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางลบเลือนจากหัวจิตหัวใจแน่นอนใช่ใช่นะครับนะขอแสดงความเสียใจด้วยพี่เอ๋ครับนะผมฟังเรื่องทั้งหมดแล้วครับพี่เอ๋นะผมขออนุญาตให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเผื่ออยากมาแล้วกันค่ะอ่าฮะนะครับนะฮะครูฟังนี่คือเรื่องราวของพี่เอนะครับพี่เอสายโหดของเราเผื่ออยากมาเอาละครับครูฟังครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สายที่6ในค่ำคืนวันนี้นะครับจากสายของแชมป์เก่าของเรานะน้องอันเฮียนโหดนะฮะน้องอันวันนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณอาเนี่ย
เป็นคนเล่าให้ฟังนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่สถานที่หนึ่งนะฮะผมบอกชื่อนี้ปุ๊บทุกคนจะร้องอ๋อทันทีนะฮะสุสานโสภณีครับในจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้สัก 6-7 ปีแล้วนะฮะน้องอ่านให้ชื่อเรื่องนี้ว่าล่าท้าผีนะฮะอ่ะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องอันสวัสดีครับพี่เก่งสบายดีนะสบายดีครับพี่สบายดีสบายดีนะโอเคเลยครับอันนะฮะเรามาว่าถึงความมั่นใจก่อนวันนี้นะฮะก่อนที่จะไปว่าถึงเรื่องเล่านะครับวันนี้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ครับเอาคือถ้าเรื่องป้องกันแชมป์อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซิกเนเจอร์ของผมเลยที่ผมจริงๆผมฟังเรื่องนี้ก่อนใครเพื่อนเลยนะแต่ว่าผมไม่มีโอกาสว่าจะได้เอามาเล่าจริงๆเรียบเรียงจริงๆยังไงเพราะมันคือมันน่ากลัวแล้วก็มีความเรียกว่าอะไรให้คิดตามอยู่ในเรื่องนั้นด้วยครับอ๋อเหรอครับเป็นเรื่องเป็นซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์เลยคือเป็นเรื่องที่ฟังมาแล้วชอบที่สุดเลยว่างั้นเถอะใช่ใช่ครับผมแล้วคือผมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะฮะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอใช่ใช่ครับก็คือไปเป็นแขกงานศพของเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยครับอ๋อเหรอครับอ๋อโอ้โหถ้าพูดมาสักขนาดนี้นะครับพี่อยากฟังแล้วแต่อันครับตอนนี้พี่เก่งรู้สึกว่าเสียงอันเบาไปนิดนึงเบาใช่ไหมฮัลโหลครับได้ไหมอ่ะดีขึ้นครับอันนะครับครับผมงั้นเรามาว่ากันถึงประสบการณ์เรื่องนี้สิครับนะเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงครับอันเชิญเลยครับครับผมก็คือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งนี้สองคนนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยครับผมครับเหตุการณ์ทั้งนี้คือตัวผมเองอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเราไปงานศพอะไรเงี้ยเนาะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วพี่เก่งครับคือคุณอากับเพื่อนๆของผมของเขาเนี่ยกำลังก็คือนั่งดื่มสังสรรค์ก็คือดื่มเหล้ากันนะครับอยู่กับเพื่อนๆอยู่หน้าปากซอยนะฮะแล้วโดยปกติแล้วอ่ะทีนี้ดื่มกันไปมาก็มีเพื่อนในกลุ่มนี่แหละลุกไปฉี่แล้วทางเพื่อนๆในกลุ่มที่นั่งกินกันอยู่เนี่ยนั่งดื่มกันอยู่เนี่ยก็แกล้งหลอกผีกันนะก็หลอกผีหลอกเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกเฮฮากันไปนะครับเพื่อนคนที่ลุกไปฉี่ก็คือตกใจแกก็กลัวนะแต่ก็คือด้วยความที่ว่าทำฟอร์มไงพี่เก่งครับเราก็แบบว่าเอ้ยโว้กูไม่กลัวผีหรอกอะไรแค่ตกใจแกอะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีเพื่อนในกลุ่มนั่นแหละพูดขึ้นมาบอกว่าพูดเตือนขึ้นมาว่าไอ้ถ้ามึงไม่กลัวจริงๆอ่ะไปสื่อสารโสเพณีที่กลางปะล่ะคือท้าทายไม่ไปถือว่าปอดใช่ไม่ไปถือว่าปอดแหกเนี่ยแหละครับพี่แล้วด้วยลิปแอลกอฮอล์นะตอนนั้นนะครับนะบวกกับอารมณ์ตอนนั้นซึ่งอยากจะแสดงให้เพื่อนๆได้ประจักษ์ว่ากูแข็งแกร่งกูผู้กล้ากูยิ่งใหญ่ไม่กลัวผีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจลงความเห็นกันในกลุ่มว่าจะเดินทางไปล่าท้าผีกันที่นี่ครับครับตอนนั้นที่จะเดินทางไปสถานที่ที่นั่งดื่มกันอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับผมถ้าเขาบอกเขาอยู่ตรงหน้าปากซอยบ้านอ่ะแต่คือต้องไปนั่งรถเก๋งไปเลยก็คือไปตอนนั้นเลยนะเวลาตอนนั้นก็คือประมาณ3ทุ่มเดินทางไปตอนนั้นเลยก็คืออยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันแหละไม่มาอยู่ที่กรุงเทพครับพี่แต่ว่าเดินทางไปใช่โอ้ใช่ใช่เดินทางไปเลยตอนนั้นอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงกล้าเอาที่นี่มาพูดไงแต่คือในช่วงตอนนั้นคือเหมือนกับว่าเขาที่นั่นมันชื่อเสียงมันดังอยู่แล้วไงฮะครับแล้วทีนี้ก็พูดยอกหยอกล้อเล่นกันในกลุ่มเต็มปรากฏว่าคือมันไปกันจริงไงครับผมก็โอเคพอขึ้นรถเก่งของเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยพี่เด็กครับนะระหว่างทางที่เข้าไปเนี่ยซึ่งไปกันตอนประมาณ3ทุ่มหน่อยๆนะก็คือโดยจะมีสิ่งที่ติดรถไปด้วยเนี่ยก็คือมีแค่ไฟฉาย2กระบอกครับกับเหล้า1กลมนะฮะก็ขึ้นรถไปกันระหว่างทางเนี่ยที่ไปเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอ้ยบุหรี่กูหมดว่ะนะฮะพี่ชัยหรือคุณอาของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้แจงรายละเอียดตัวละครอีกทีนึงนะครับก็คือคุณอาของผมเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยจะซื้อขากลับหลังจากสำรวจไอ้ที่นี่ก่อนแล้วค่อยจะซื้อก็ได้เขาว่าอย่างนี้นะครับโอเคก็ไม่ซีเรียสอะไรเพราะระหว่างทางที่เข้าไปเนี่ยมันไม่มีแม้แต่บ้านคนเลยที่เจ้าที่รายการเด็กพร้อมน่าจะเคยไปอยู่มั้งยิ่งร้านค้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่มันก็มีปั๊มอยู่แถวนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่
ทีนี้พอขับไปจนถึงหน้าประตูทางเข้าเนี่ยครับนะเป็นทางเข้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ยืนสูบบุหรี่กันก่อนที่จะเข้าไปทีนี้ผมจะได้แจ้งชื่อทุกคนแล้วนะฮะครับก็คือมีพี่ชัยพี่ชัยเนี่ยคือคนอาของผมนะครับแล้วก็มีพี่แด้พี่แด้พี่เอกแล้วก็พี่ทัศพี่ทัศนะฮะแล้วก็พี่ต่อใช่ใช่แต่ไม่งงหรอกว่าแต่ละคนบทบาทจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็รวมทั้งหมดอ่ะ5คนครับนะทีนี้ผมจะชี้แจงอีกรอบนึงก็คือ5คนนี้สูบบุหรี่กันทุกคนเลยนะฮะโอเคทุกคนก็อยู่หน้าประตูทางเข้าก็ยืนจุดบุหรี่สูบปรากฏว่าครับคือทุกคนเนี่ยบุหรี่ทุกคนคือหมดเลยมีแค่อาผมคนเดียวก็คือพี่ชัยเนี่ยนะครับซึ่งมีบุหรี่เหลืออยู่5มวนก็คือครบคนพอดีนะฮะที่จำเหตุการณ์ทางนี้ดีดีนะครับนะฮะก็โอเคพอสูบบุหรี่ทำใจเสร็จปุ๊บก็งัดเน่าขึ้นมาตรงนั้นแหละแล้วก็มาดกกินกันก็อึดสองอึดจากนั้นก็เข้าไปสำรวจครับครับครับว่าเราเข้าไปสำรวจเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะไปเจอพวกชุดเดรสอะครับชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเจอเครื่องสำอางเจอบุหรี่เจอซองยาเส้นอะไรที่เขาเส้นไหว้กันนะครับนะแล้วทีเนี้ยต้นเหตุของเรื่องเนี้ยพี่เก่งมันเกิดขึ้นคือพี่แด้ครับพี่แด้ดันไปสะดุดกับตุ๊กตาตัวหนึ่งมันเป็นตุ๊กตานางรำครับซึ่งสภาพแบบมันผุพังๆไปตามสภาพตามกาลเวลาพี่เก่งครับครับพี่แด้เนี่ยแกคิดอะไรของแกไม่รู้นี่แหละแกหยิบตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมานะฮะแล้วพี่คิดตามนะแล้วเขาก็ทำท่าแบบคือผมจะบอกยังไงดีอะทำท่ามีเพศสัมพันธ์กับตุ๊กตานางรำตัวนั้นอะพี่เฮ้ยจริงเหรออืมใช่คือทำท่าแบบกระเด้ากระเด้ากระเด้าอย่างนั้นแล้วแกก็หัวเราะออกมาครับนะจากนั้นพี่แด้ก็หันมาพูดกับพี่ชายว่าเฮ้ยชายมึงยังไม่มีเมียนี่เดี๋ยวกูหาเมียให้มึงได้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วพี่แด้ก็เอาตุ๊กตานางรำตัวนั้นมาแจ้งพี่ชายโดยการเอายัดลงไปในกระเป๋ากางเกงยีนของพี่ชายนั่นแหละพี่ชายแกก็หัวเราะแกก็หยิบตุ๊กตาตัวนั้นแล้วก็เดินทิ้งไว้ที่เก่าเลยครับนะฮะเสร็จจากตรงนั้นก็สำรวจไปเรื่อยๆจนเวลาสักประมาณตีหนึ่งนะฮะ บวกกับเหล้าที่ถือติดมือมาเนี่ยระหว่างที่เดินสำรวจก็ดื่มไปด้วยนะก็หมดก็เลยลงความเห็นว่าเดี๋ยวจะกลับละนะทีนี้ระหว่างทางที่เดินทางไปทางออกเพื่อที่จะกลับบ้านเนี่ยปรากฏว่ามีมือถือโทรศัพท์มือถือโทรเข้ามาหาที่ต่อนะครับซึ่งคนที่โทรมาก็คือเด็กเลี้ยงของพี่ต่อนี่แหละ เขาโทรเข้ามาถามว่าอยู่ไหนพี่ต่ออยู่ไหนเนี่ยพี่ต่อก็บอกว่าอ๋อมาเที่ยวกลางกำลังจะกลับเด็กเลี้ยงของพี่ต่อก็ไม่รู้จะคือแกก็พูดออกมาบอกว่าอย่ามาโกหกนะมิวได้ยินเสียงผู้หญิงหัวล้อเต็มไปหมดเลยนะอย่ามาโกหกนะเอาดีๆพี่ต่ออยู่ไหนคือห้าคนมองหน้ากันหมดเลยเก่งด้วยความที่ว่าเป็นสถานที่มันเงียบอะมันมีเสียงปลายสายต่อให้ไม่ได้เปิดโฟนมันก็ได้ยินอยู่แล้วอะฮะทีนี้ก็เลยจ่อเลยบอกว่าเออกลับแล้วแล้วก็วางสายไปเลยนะฮะจากนั้นทั้ง5คนก็เดินขึ้นมาที่รถครับแล้วก็กลับบ้านกันอยู่ในรถก็คุยกันสนุกสนานทีนี้พี่เอกแกหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบนะฮะครับหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบทีนี้พอสูบบุหรี่บนรถแต่ก็ต้องเปิดกระจกใช่ไหมพี่เก่งพอเปิดกระจกเนี่ยพี่เอกก็สูบไปเรื่อยสูบยังไม่ถึงครึ่งมวนเลยพี่เก่งครับอยู่ดีพี่เอกแกดีดบุหรี่ทิ้งแล้วแกรีบหมุนกระจกขึ้นมาเลยอ่ะคือแกดีดออกแล้วก็มุนรีบหมุนกระจกเข้ามาเลยอ่ะพี่ชายเนี่ยแกนั่งอยู่ข้างๆพี่เอกไงครับแกสังเกตอาการของพี่เอกว่าเอ๊ะทำไมพี่เอกมันทำแบบนั้นวะแล้วคือระหว่างทางพี่เอกจะก้มหน้าตลอดทางเลยนะพี่ครับแต่ก็พี่ชายแกก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเมาคงหลับไปอะไรเงี้ยก็พอมาถึงจุดเริ่มต้นก็คือหน้าปากซอยตอนที่เลิกกินเหล้ากันก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับเรื่องเกิดขึ้นเลยวันนั้นเลยครับครับพี่ชายหรือก็คือคุณอาของผมนี่แหละกลับมาบ้านมานอนนอนได้สักพักหนึ่งอ่ะพี่นะฮะนอนได้สักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนมาเดินวนอยู่ข้างๆเตียงนะฮะแล้วก็เป็นเสียงหัวเราะแล้วเสียงหัวเราะที่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงผู้หญิงครับครับเดี๋ยวล่ะอืมพี่ชายแกก็เลยลืมตาขึ้นมาดูพี่เก่งครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่สบายสีเขียวเฮ้ยสวยมากๆนะฮะ
แกมาลำให้ดูนะพอลำไปเนี่ยลำไปสักพักหน้าเริ่มเขียวพี่เริ่มเขียวเริ่มเขียวพอลำไปเรื่อยๆเนี่ยพี่เสี่ยวลองดูภาพตามนะคือท่าลำอ่ะเขาจะมีอยู่ท่าหนึ่งผมก็ไม่ทราบแต่ว่าอะไรคือมันต้องมีลักษณะแบบยกเท้าขึ้นมาข้างหนึ่งใช่ไหมครับครับแล้วพอนางลำเขายกเท้าขึ้นมาข้างหนึ่งอ่ะนางลำคนนั้นน่ะพี่เขาเอาเท้าอ่ะเท้าที่ยกขึ้นมากระแทกพื้นแล้วปั้งเลยพี่โอ้โหพอกระแทกพื้นปุ๊บเนี่ยด้วยความที่กระแทกพื้นแรงขนาดนั้นอ่ะพี่ครับเสียงกระดูกมันดังร้องออกมาเลยอ่ะอุ้ยแล้วคือที่กระดูกข้อเท้านางลำคนนั้นมันก็โผล่ออกมาจากตรงเท้าอ่ะพี่เก่งยังไม่จบครับคือนางลำคนนั้นแหละเขาลำต่อด้วยกระดูกข้อเท้าที่โผล่มาค่ะพี่ครับครับแล้วเขาก็หันควบมาหาพี่ชัยพร้อมกับดวงตาที่แข็งก้าวแล้วโบงฝั่งเหนือพี่จากนั้นนั้นนางลำคนนั้นน่ะเขายกมือขวาขึ้นมาพี่เก่งเขายกมือขวาขึ้นมาแล้วชี้หน้าพี่ชัยพอชี้เสร็จนะพี่ฟังนะพอชี้เสร็จนะแขนหลุดพรวดลงมาเลยโอ้ยจริงดิแขนหลุดพรวดลงมาอยู่ที่พื้นเลยใช่พี่ชัยแกบอกว่าตอนนั้นน่ะแกไม่รู้จะทำยังไงเลยเพราะว่าตัวแกขยับไม่ได้พี่เก่งคือช็อกไปเลยแกได้แต่ใช่ช็อกเลยอ่ะแกได้แต่นั่งมองนางลำคนนั้นอยู่นั่นแหละแกกลัวถึงขนาดที่ว่าปัสสาวะอุจจาระแล้วก็คือลาดบนที่นอนเลยคือกลัวสุดขีดเลยพี่เก่งแล้วแกวูบแกบอกแกจำภาพไปคือแกวูบไปเลยอ่ะครับเช้ามาเนี่ยพี่ชายแกก็ได้โทรหาเพื่อนเพื่อนของแกแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนเพื่อนแกฟังนะคือเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นเนี้ยมานั่งกินเหล้าที่เดิมที่ปากซอยของบ้านพี่ชายนั่นแหละนะฮะแล้วก็นัดแนะกันเพื่อที่จะคุยเรื่องนี้พอถึงเวลาปรากฏว่าเพื่อนของแกคนที่ชื่อเอกพี่เก่งคนที่ครับคนที่สูบบุหรี่ตอนนั้นอ่ะนะคนที่ก้มหน้าในรถอ่ะไม่มานะก็จะเหลืออยู่แค่สี่คนนะที่อยู่ในนั้นรวมตัวกันอยู่เนี้ยทีนี้สี่คนนั้นก็เลยโทรหาพี่เอกปรากฏว่าพี่เอกแกไม่รับสายนะก็เลยคิดว่าเอ้ยสงสัยมันคงอยู่กับเด็กมันละอะไรเงี้ยครับชายครับก็ไม่ได้สงสัยอะไรนั่งดื่มกันไปสักพักใหญ่ๆพี่ชายแกก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้แกให้เพื่อนแกฟังนะพี่ชายแกก็บอกโอ้คิดมากไอ้ชายกูเห็นจะเจออะไรเลยมึงเมาแล้วหลอนเปล่าเออก็นั่งคุยกันไปจนสักประมาณตีหนึ่งอยู่พี่เอกแกโทรมาพี่เก่งพี่เอกแกโทรมาหาพี่ชายครับพี่เอกแกพูดว่าไอ้พวกมึงมาหากูหน่อยดิกูไม่ไหวแล้วว่ะพูดไปแล้วก็ไอหนักมากๆอ่ะพี่เจ๋งไอถึงขนาดแบบว่าไอแบบไม่ได้ไอแบบแอะนะไอแบบอุ้ยอย่างเงี้ยคือไอแบบอุ้ยไอหนักมากอ่ะแล้วครับครับครับพี่เอกแกก็ตัดสายไปพี่ชายกับเพื่อนในกลุ่มก็เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะคือมันไม่เคยมีลักษณะแบบนี้ไงก็เลยรู้สึกใจไม่ดีก็เลยเดินทางไปหาพี่เอกที่บ้านนะใช่พี่เก่งใช่ไหมเปิดประตูบ้านเข้าไปอ่ะเจอก้นบุหรี่หล่นอยู่ในบ้านเป็นทางเลยพี่เฮ้ยเหรอเออแบบใช่ดูดเที่ยงเกี่ยวเต็มพื้นหมดเลยคือแบบดูเต็มพื้นหมดเลยเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็เลยพูดแซวว่าโอ้โหไอเอกมึงเพื่อนบุหรี่มาจากไหนวะนะฮะแล้วก็หัวเราะออกมาครับแล้วก็เดินไปที่ห้องนอนของพี่เอกระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยก็ยังได้เสียงพี่เอกไออยู่นะไอแบบหนักๆไอแบบเอออย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนก็เปิดประตูพุ่งเข้าไปเลยเข้าไปหาพี่เอกพี่เก่งสิ่งที่เห็นคือพี่เอกนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมน้ำลายฟูมปากอ่ะเฮ้ยแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือก้นบุหรี่พี่เก่งก้นบุหรี่เป็นร้อยร้อยมวนอ่ะกองอยู่รอบเก้าอี้เลยพี่เป็นร้อยร้อยมวนนะโอ้ไปเครียดอะไรมาจากไหนวะน่ะเออเออทีนี้พี่เพื่อนก็ตกใจวุ่นวายครับเฮ้ยก็เลยรีบอุ้มตัวพี่เอกขึ้นรถแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลก็คือรอผลตรวจกันสุดท้ายครับพี่เก่งผลชันสูตรออกมาว่าหัวใจวายเฉียบพลันโดยมีสารนิโคตินในเลือดอ่ะสูงถึง900กว่ากรัมอ่ะพี่โอ้ยคือเดี๋ยวนะ900กว่าพี่เอกคือหัวใจวายเสียชีวิตเลยเหรอใช่ครับเสียชีวิตเลยอ๋อคือสรุปก็คือพี่เอกจะเสียชีวิตเลยครับในวันนั้นเลยทีนี้ก็โอเคพอญาติรับรู้พี่น้องรับรู้เพื่อนเพื่อนรับรู้ก็เศร้าโศกเสียใจครับมาถึงก็จัดงานศพงานชาปนกิจของพี่เอกเสร็จนะฮะได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งทีนี้โดยพี่ชายกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เออใช่ใช่ก็เลยใช่ก็เลยนัดมานั่งคุยที่เหมือนเดิมครับก็คือนั่งดื่มกันที่หน้าปากซอยของบ้าน
พี่ชายนั่นแหละที่ที่เดิมอ่ะฮะทีนี้พอปรากฏว่าครั้งเนี้ยพี่แด้ไม่มาครับพี่แด้แกไม่มาก็เลยโทรไปหาพี่แด้ปรากฏว่าพี่แด้แกก็ไม่รับสายครับก็ไม่ได้สงสัยอะไรคิดว่าคงจะเสียใจหรือว่าทางธุระอยู่อะไรประมาณเนี้ยฮะก็เลยสอบถามกันในกลุ่มนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือแกก็คิดว่าเอ้หรือไอ้ที่ไอ้เอกมันตายแบบนั้นอ่ะมันเกิดจากที่เราไปล่าท้าผีป่ะวะเราไปลบหลู่เขาป่ะวะนั่งคิดกันไปนั่งคิดกันมาได้ข้อสรุปแบบนี้พี่เก่งครับที่ผมจะที่ผมบอกให้พี่จำเหตุการณ์อ่ะคือพี่จำเหตุการณ์ตอนที่กำลังจะเข้าไปสำรวจบ้านล้างกันได้ใช่ไหมจำได้ที่ทั้งห้าคนดูบุหรี่กันนะแล้วก็กระตุ้นเราเข้าไปอ่ะเพื่อนๆในกลุ่มก็คือเขาสูบบุหรี่กันถูกไหมฮะอืมแล้วบุหรี่ทุกคนก็คือหมดยกเว้นพี่ชายถูกไหมซึ่งพี่ชายมีแค่ห้ามวนก็แบ่งกับเพื่อนคนละมวนถูกไหมฮะอืมแล้วพี่ตอนสำรวจบ้านล้างเสร็จกำลังจะขับรถกลับให้ขับรถกลับบ้านอ่ะครับพี่เอกแกเอาบุหรี่ขึ้นมาสูบได้ยังไงนั่นน่ะสิพี่กำลังจะสงสัยอยู่เหมือนกันก็พี่เอกแกไปหยิบบุหรี่จากที่เขาเส้นไหว้น่ะมาสูบแบบพี่โอ้จริงเหรอเดี๋ยวนะวีบุหรี่ที่คนเอาไปเป็นเครื่องเส้นอ่ะที่วางกองตามพื้นอะไรแบบนี้นะมันจะมีแบ่งขายแบบเป็น5บาท20บาทคือ5มวนแล้วใส่ในฟองพลาสติกสีใสเอาไว้อ่ะแกไปเอามาสูบอ่ะพี่โอ้ยคือไปเอาของเขาอ่ะมาสูบอ่ะครับพอควางเห็นลงตัวเสร็จปุ๊บแบบพี่เก่งร้องอ๋อได้ไม่ถึง3นาทีแย่ครับพี่โอ้โหตัวแสบเดาๆๆๆนั่นแหละพี่แด้โทรมาหาพี่ชัยครับพี่แกพูดเหมือนพี่เอกเลยว่ามาหากูหน่อยดิกูไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกับพี่เอกทุกอย่างครับเพื่อนๆพอได้ยินแบบนั้นคือเรามีเหตุการณ์กับพี่เอกแล้วไงก็รีบเลยครับทีนี้รีบพากันขับรถไปหาพี่แดที่บ้านเลยครับครับปรากฏว่าเปิดประตูบ้านเฮ้ยไม่มีอะไรก็อาจเตรียมออกอ่ะก็คิดว่าพี่แดแกคงอําเล่นครับก็เปิดประตูห้องของพี่แดไปพร้อมกับพูดแบบเอ้ไอ้แดพวกกูมาพวกกูมาปุ๊บภาพที่เห็นพี่ตั้งใจฟังนะครับพี่แดนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับร่างกายที่เปลือยเปล่าไม่ใส่เสื้อผ้ามือซ้ายถือมีดปอกผลไม้อยู่ครับพอเพื่อนๆเปิดประตูเข้ามาหาพี่แดเฉยๆหน้าพวดขึ้นมาหาเพื่อนๆแล้วพี่แดแกก็พูดว่าครับกูรอพวกมึงอยู่พอดีเลยพี่เก่งแกพูดเสร็จแกเอามีดตัดอวัยวะเพศตัวเองตรงนั้นเลยอ่ะพี่ตัดพืชเลยแล้วเลือดอ่ะพุ่งออกมาเต็มไปหมดทีนี้แกก็โยนอวัยวะเพศตัวเองออกไปหน้าต่างเพื่อนพี่ชายตกใจทำอะไรกันไม่ถูกพอจะวิ่งเข้าไปช่วยครับพี่คือแกก็เอามีดขึ้นมาขู่พี่ไม่ให้ใครเข้าใกล้แกอารมณ์เหมือนไม่ได้เป็นตัวเองแล้วนะตอนนั้นอ่ะใช่ครับแกชูมากมากขวดเข้ามาแล้วมึงขวดเข้ามาหรือมึงอยากเข้ามาครับจนเลือดแกออกเยอะแล้วทีนี้เหมือนร่างกายมันค่อยๆซุดลงไปอ่ะพี่ทีนี้พอพี่ได้แกเริ่มอ่อนแรงเพื่อนก็รีบวิ่งเข้าไปชาร์จก็คือเอาตัดมีดออกแล้วก็คือพาพี่ได้เนี่ยแกไปส่งโรงพยาบาลพี่เก่งสรุปพี่ได้แกเสียชีวิตวันนั้นเลยครับพี่เพราะเสียเลือดมากโอ้ยสองคนแล้วพี่เจ้าบอกว่าพี่ได้แกเสียชีวิตหลังจากที่พี่เอกเสียได้หนึ่งอาทิตย์อ่ะครับเหมือนเดิมครับพี่เข้าหลุมเดิมงานชาปนกิจญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยคือทุกคนก็ทีนี้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่าไอเด็กพวกเนี้ยมันไปทำอะไรกันมาใช่เพราะว่าทำไมมาถึงตายผิดธรรมชาติกันแบบนี้เพราะทุกสองคนตายผิดธรรมชาติหมดเลยนะพี่ครับครับทีนี้ผู้ปกครองแกก็ไม่ยอมบอกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบอะไรกันอย่างเงี้ยพอเสร็จวันเผาของพี่แด้เนี่ยพี่ชายกับเพื่อนๆที่เหลือเนี่ย3 คนเนี่ยก็เริ่มใจไม่ดีแล้วว่าเฮ้ยเหตุการณ์ครั้งนี้มันหนักแล้วนะมันหนักแล้วมันเกินที่เราจะนี่แล้วอ่ะพวกนั้นเลยเราก็จะเข้าไปหาหลวงพ่อท่านหนึ่งก็คือจะเป็นหลวงพ่อที่แกจะรู้จักกันก็คือมีค่อนข้างแบบมีวิชาอะไรบางอย่างประมาณนี้นะครับนะฮะทีนี้แกก็กลับมานอนพี่ชายพอกลับมานอนปุ๊บเนี่ยแกตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะไปหาหลวงพ่อดังนั้นพี่ชายกับน้องพี่ชายแกเห็นนางรำคนนี้เหมือนเดิมพี่เจ๊มาเหมือนเดิมใช่มาแขนหลุดขาหักลงมาเหมือนเดิมเหรอใช่ทุกอย่างทีนี้แกเริ่มกลัวแล้วว่าคนที่เสียชีว
ต่อไปคนที่จะตายต่อไปอย่างแกว่าคิดว่าจะเป็นแกก็กลัวครับครับรุ่งเช้าแกก็แล้วคืนนั้นไม่ได้นอนเลยรุ่งเช้าแกก็เลยโทรหาเพื่อนแล้วก็บอกเฮ้ยมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไปหาหลวงพ่อมึงไปทั้งหมดนี่แหละต้องหาหลวงพ่อคนนี้ที่วัดที่เด็กหลวงพ่อบอกว่าพวกมึงอ่ะไปลบหลู่เขาไม่พอนะแถมยังไปเอาของเขามาอีกเขาตามมาเอาชีวิตพวกเพื่อนมึงได้เนี่ยเพราะมึงไปเอาของเขามานั่นแหละเขาตามมาจากของที่มึงเอามาเดี๋ยวนะใช่แกก็เลยโอ้ใช่นะคะของทีเนี้ยพี่ชายแกก็เลยคิดว่าอ๋อไอเอกมึงไปเอาบุหรี่เขามาแน่นอนอืมแต่ว่าไอเอกมันไปเอามามันก็ตายไปแล้วน่ะแล้วทำไมเขาถึงมาตามอะไรได้ครับทีนี้แกก็เลยถามหลวงพ่อว่าไอ้พ่อหลวงพ่อผมไปเอาอะไรมามันคืออะไรอ่ะหลวงพ่อก็บอกไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเองอ่ะไปเอาของเข้ามาครับครับครับก็เลยตัดสินใจแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับเก็บความสงสัยนั้นไว้ทีนี้ก็เลยคิดขึ้นได้ก็เลยโทรหาเพื่อนๆบอกว่าคนเสื้อผ้าของแต่ละคนที่วันนั้นอ่ะเพราะว่าเมาอาจจะไปหยิบอะไรใส่กระเป๋าหรือว่าอะไรอย่างนี้อ่ะปรากฏว่าเป็นคุณอาของผมเองครับพี่ชัยพี่เก่งบังฮะกลับไปค้นเสื้อไม่เจ อพอไปค้นกางเกงยีนพี่เก่งวันที่ใส่ไปล่าพระผีปรากฏว่าพี่เก่งจำได้คือกางเกงยีนอ่ะที่นั่งรับนั่งนึกภาพตามกางเกงยีนอ่ะมันจะมีกระเป๋าเล็กๆอยู่ครับพี่พอเห็นภาพไหมกระเป๋าเล็กๆที่มันจะไม่ใส่บนกระเป๋าข้างเหมือนไม่ใส่เศษเหรียญอ่ะที่เราชอบมองว่าเป็นกระเป๋าเศษเหรียญนะฮะเป็นซองเล็กๆนะคือในกระเป๋าใบเล็กนั้นอ่ะพอล้วงลงไปแล้วพี่เก่งครับมันคือแขนของตุ๊กตานางรำโอ้ยหรอคือพี่เก่งจำได้ไหมที่ผมบอกจำได้ที่พี่แด้เอาตุ๊กตามาใส่กระเป๋าแกงอ่ะใช่ครับแล้วด้วยความที่ตุ๊กตามันก็ผูกบางครั้งก็คือมันต่างกันเวลาพี่เก่งครับจังหวะที่พี่ได้แกงยัดลงไปในกระเป๋าของพี่ชายอ่ะแขนตุ๊กตามันขาดแล้วมันหลุดลงไปในตู้กระเป๋าเล็กๆนั่นน่ะครับซึ่งกลายเป็นว่าการเอากลับมาติดตัวมาโดยที่ไม่รู้ตัวใช่เพราะพี่ชัยแกเห็นแขนนางลำเนี่ยแกนึกไปถึงภาพตอนที่แกเจอนางลำมาลำให้แกดูอ่ะพี่ครับครับพี่ลำแล้วแขนหลุดพูดออกมานั่นแหละเออใช่เลยอ่ะเออทีนี้พอคิดได้แบบนั้นปุ๊บก็เลยคุยกับเพื่อนบอกเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอไอ้นี้แล้วกูเจอสิ่งที่ต้องทานแล้วเนี่ยครับครับก็เอาตุ๊กตาตัวนั้นพร้อมกับกาวตาช้าแล้วก็ไปที่สุสานนั้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำการขอขมาครั้งใหญ่เลยโดยครั้งนี้มีอาจารย์ที่มีหลวงพ่อท่านนี้ไปด้วยนะครับพร้อมกับเราก็ไปเอากาวตาช้าไปต่อแขนให้กับตุ๊กตาตัวนั้นแล้วก็บวชพระเจ็ดวันสามทั้งสามคนเลยนะก็คือเพื่อล้างซวยอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วจากนั้นก็คือไม่มีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอีกเลยครับครับผมในเรื่องของนาฏศิลป์ประมาณนี้ครับโอ้โหโหดมากพี่ใช้คำภาษาวัยรุ่นนะโหดสัตว์รัสเซียขอบคุณครับเออมันเป็นเพราะความห่ามจริงนะนะฮะใช่เป็นเพราะความห่ามความเมาแล้วก็แบบอารมณ์พอเล่าเข้าปากอ่ะโอ้โหไม่รู้ว่ามันอะไรมันก็กล้าไปหมดอ่ะใช่ก็ว่ามันใช่ครับคือมันโดนท้าไม่ได้มันโดนแย่ไม่ได้พอโดนแย่โดนท้าของมันขึ้นใช่ไหมเออเราแบบเอ้ยมาพูดกับเรางี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแสดงให้เห็นอะไรเงี้ยครับเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยพี่แล้วคือผมถามแกนะแกบอกว่าเข็ดอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนบ้านล้างจริงหรือล้างไม่จริงก็ไม่เอาอีกแล้วโอ้ยเพราะแกเสียเพื่อนสองคนนี้ไปโดยที่แบบเพื่อนคนสองนี้คือเป็นคนที่เราหนุกเฮฮาและรักกันมากอยู่แล้วไงแต่เพราะความคิดนี้แหละความคิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับไม่เขาเสียเพื่อนถึงสองคนโอ้ยนะครับเนี่ยคือแบบเจตเตอร์ของผมนะพี่นี่คือเรื่องที่ใช้คำว่าคืออันฟังมาได้ยินได้ฟังมาแล้วอันชอบที่สุดโอ้โหแต่เรื่องที่อันฟังมานะพี่อยากจะบอกแบบนี้เลยนะว่าเฮ้ยโหดหลอนทั้งนั้นเลยว่ะขอบคุณครับพี่เก่งโอ้นะฮะครับได้เลยนะครับอันพี่จะไม่ต้องอะไรมากแล้วไม่ถามอะไรแล้วเพราะทุกอย่างอันสรุปไว้พี่หมดแล้วนะครับ
โอ้ได้ครับแล้วพี่นึกภาพตามนะที่เนี่ยที่สุสานโทพินีเนี่ยนะครับพี่ไปมาที่นี่ใช่คือนะไปแรงแรงจริงน่ากลัวจริงหลอนจริงโหดจริงเดี๋ยวพี่จะพายตั้มเนี่ยไปแล้วพี่จะปล่อยให้มันเดินเข้าไปคนเดียวพี่พูดเลยนะเพราะพี่เคยโดนเดินเข้าไปคนเดียวมาแล้วนะครับพี่ใช้คำว่าแบบโอ้โหเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พี่พูดเลยว่ามันถ้านับเลเวล10สถานที่ในประเทศไทยที่น่ากลัวที่สุดนะในบรรดาบ้านผีนะพี่ให้ที่นี่ติด1ใน10ติด1ใน5ด้วยใช่ติด1ใน5จริงพี่ที่นี่คือภาคคือของเขาแรงจริงๆอ่ะนะฮะแรงจริงๆแล้วคือแล้วมีหลายเหตุการณ์นะหลายคนที่เข้าไปทำอะไรแบบเนี้ยผมเป็นข่าวก็ดีไม่เป็นข่าวก็ดีครับคือเจอทำนองแบบนี้หมดเลยอ่ะพี่อ่ะนะครับอ่าก็ใช้คำว่ามันก็บางคนก็บอกโอ้ยผมเคยไปมาไม่เห็นเจออะไรเลยผมเชื่อว่ามันแล้วแต่จังหวะของแต่ละคนแล้วกันเนาะคราวนี้คุณไปที่นี่อาจจะไม่เจอคราวหน้าคุณไปที่อื่นคุณอาจจะเจอก็ได้คราวนี้คุณไปที่นี่คุณอาจจะไม่ซวยคราวหน้าคุณไปที่อื่นอาจจะซวยก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสถานที่แบบนี้บอกเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอะเราก็แล้วแต่คนว่าจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนแล้วกันนะครับอันเอาละครับคุณฟังครับเดี๋ยวเราจะมาต่อที่สายที่7ที่รออยู่ในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณต้นคนเจอผีนะครับคุณต้นเนี่ยนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับเรื่องนี้ผ่านมาได้สัก20ปีละนะครับคุณต้นให้ชื่อเรื่องนี้ว่าโอเปอเรเตอร์นะครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมคุณต้นครับคุณต้นตอนนี้คุณต้นโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่ที่ใช้งานเนี่ยครับที่แถวพระราม2ครับแถวพระราม2คุณต้นผมนี่ก่อนนี้เราเคยคุยกันป่ะกับเดอะช็อคนะครับผมเคยคุยกับพี่เก่งหลังไมค์พี่เก่งจำเรื่องสวัสดิการหลอนที่ผมคุยกับพี่ป๋องได้ไหมเมื่อตอนปลายปีที่แล้วจำได้จำได้โอ้ยนั่นแหละครับผมโอ้ยเรื่องนั้นอย่างหลอนเลยสวัสดิการหลอนแล้วผมก็เล่ามากับพี่ป๋องบ้างแต่โดยตรงกับตัวพี่เก่งเนี่ยคุณไม่เคยนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกเลย ครั้งแรกเลยนะฮะสบายดีนะครับคุณต้นดีครับแต่ผมจะมีอยู่ว่าโคตรช็อกมากกว่าเสาร์อาทิตย์นะฮะเออครับผมแบ่งปันมาฟังมาเล่าให้เดี๋ยวช็อกฟังบ้างอย่าไปได้ครับได้นะคุณต้นครับนะฮะมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้โอ้โหคุณต้นมากี่ทีเนี่ยโอ้ยหลอนทุกเรื่องเลยอะเรื่องสวัสดิการหลอนผมจำได้อยู่เลยอะนะครับผมคุณต้นเรามาว่าเหตุการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับนะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาใช่ครับชื่อห้างเราจะไม่พูดถึงกันนะครับผมจะไม่พูดครับครับที่เพื่อนเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นไงครับคุณต้นเชิญเลยครับครับผมก็ต้องย้อนไปที่เพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนผมชื่ออนุชาครับเรียกนุ้งเล่นครับเฉยครับชื่อนุ้งนุ้งเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นน่ะย้อนมี20ปีเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเขาเป็นช่างซ่อมรุงที่ห้างแห่งหนึ่งครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยห้างนี้ไม่มีแล้วเขาบอกว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่างซ่อมรุงแล้วก็แผนกเขาอ่ะจะมีช่าง4คนครับแล้วก็มีหัวหน้า1คนเป็น5คนและช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นช่วงปีใหม่ซึ่งเทศกาลเนี่ยยังไงก็คืองานห้างอ่ะไม่มีที่หยุดแล้วใช่ใช่ก็คือก็หัวหน้าก็แจ้งว่าถ้าใครจะหยุดเนี่ยก็ให้ลาก่อนลาหลังอะไรประมาณนี้อย่าไปลาตรงกับช่วงเทศกาลครับก็ไปแบ่งกัน4คนลายังไงก็ส่วนเพื่อนผมไอ้นุ่นเนี่ยมันก็ให้ลาเขาหัวหน้าเขาให้ลาหน้า2คนหลัง2คนครับเขาตกลง4คนไอ้นุ่นกับอีกคนนึงเพื่อนเขาก็ขอลาหน้าก็ไปก่อนแต่ก่อนจะไปนี่ก็มีการจัดแต่งภายในห้างไฟเฟรมและตกแต่งดูสวยงามแล้วก็นุ่ก็กลับไปก่อนแต่ว่านุ่นี่เขาลาแค่3วันส่วนอีกคนนึงที่ลาไปด้วยกันเนี่ยเขาลา5วันครับพอถึงเวลากำหนดกลับปุ๊บนุ่ก็กลับมาทำงานก่อนพอกลับมาทำงานเนี่ยวันแรกปุ๊บงานจะเข้านุ่เลยครับก็คือไฟที่ประดับไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสหรือว่าไฟระยงระยางที่ประดับอยู่ตรงกลางห้างบริเวณชั้นจีอ่ะยาวขึ้นไปพาไปถึงชั้น3ชั้น4ชั้น5น่ะคือมันมีไฟอยู่ช่วงนึงเนี่ยมันช็อตแล้วมันพลึบดับไปแถบนึงอ่ะ
ล้วเสร็จแล้วหัวหน้าเขาก็ไปดูแล้วก็เลือกนุไปตอนนั้นอ่ะตอนนั้นมีนุแค่คนเดียวที่กลับมาแล้วก็มีช่างอีก2คนที่กำลังจะลาไปแล้วก็สรุปแล้วก็มีช่างคนเดียวก็คือนุครับหัวหน้าก็ไปดูถามว่านุจะลงยังไงวะเนี่ยจะทำได้ไหมเพราะว่าเนี่ยมันดับไปแถบนึงอ่ะมันดูไม่สวยครับนุบอกว่าพี่ไฟตรงเนี้ยถ้าจะซ่อมน่ะเราต้องดับไฟทั้งชั้นจีนะครับถึงจะซ่อมได้โอ้เรื่องใหญ่เลยนะใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นพี่จะยังไงครับหัวหน้าบอกเฮ้ยงั้นไม่ได้แล้วว่ะเอางี้นุเย็นเนี้ยคืนนี้นายดำโอเลยครับรอห้างปิดแล้วค่อยดับไฟแล้วทำคนเดียวได้ไหมบอกได้มันได้พี่เพราะว่ามันไม่เยอะแต่ว่ามันปัญหามันต้องแค่ดับไฟทั้งชั้นนั่นแหละโอเคนั่นนายอยู่เลยทำโอไปจะกี่ชั่วโมงยังไงก็เอาไว้เสร็จภายในคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ทางผู้จัดการทางผู้ใหญ่เขาไม่ยอมแน่เพราะว่ามันไม่สวยมันขาดมันหายไปก็ต้องทำให้เสร็จภายในคืนนี้นะโอพี่ปล่อยให้เต็มที่โอเครู้บอกได้ครับไม่เป็นไรก็ทำให้คืนนี้แล้วก็ทางหัวหน้าก็ไปบอกทางรปภให้มาคอยช่วยอยู่คนนึงพอถึงเวลาห้างจะปิด4 ทุ่มพี่เก่งครับก็นุก็รอทำงานตามปกติกลางวันก็รอพอ4 ทุ่มปุ๊บลูกค้าออกหมดครับพอใกล้ๆ5 ทุ่มพนักงานเริ่มทยอยออกกับพอ5 ทุ่มครึ่งแม่บ้านสุดท้ายออกไปก็หันมาทักนุวันนี้ทำโอเหรอครับดีๆนะป้าเป็นห่วงนะมีอะไรก็บอกพี่ยามเขาครับป้าก็ป้าไปก่อนนะบอกโอเคป้าไม่เป็นไรผมทำแป๊บเดียวแหละนุก็ว่างั้นครับพอถึงเวลา5 ทุ่มครึ่งทุกคนไปหมดแล้วคราวนี้นุก็จะเริ่มสับไฟแต่แล้วที่สับไฟสะพานไฟใหญ่ครับมันอยู่ไกลและอยู่ด้านนอกห้างซึ่งมันเป็นตู้เบเกอร์ใหญ่ซึ่งนุก็คุยกับที่รอพอที่รอพอเนี้ยเขาจะไม่อยู่ตรงนั้นครับเขาจะอยู่ที่อื่นแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเอาไว้ผมตัวนึงเลยผมจะบอกพี่นะไว้พี่สับกันเอาเดี๋ยวผมจะซ่อมไฟครับอุปกรณ์ของนุก็คือมีฟอกลิฟต์คันหนึ่งซึ่งถ้าพี่เก่งเคยเห็นในห้างจะมีฟอกลิฟต์ที่สามารถขับเองได้ครับและจะตัวเองขึ้นได้เพราะว่าจุดที่ไฟเสียเนี่ยมันไม่ถึงชั้นสองมันสูงจากพื้นประมาณ3 เมตรก็สูงอยู่พอสมควรก็สามเมตรแต่ว่ายังไม่ถึงชั้นสองฉะนั้นจะกระดงกระไดมันก็ลำบากก็เลยใช้ฟอกลิฟต์ไปเอามาจากในสโตร์เพื่อจะยกตัวเองขึ้นไปมันสูงระดับไหนเราเลือกได้ไงครับแล้วก็เอาไฟฆ่าไปที่หัวเป็นคล้ายๆสปอร์ตไลท์ดวงใหญ่แล้วก็ตกลงกับพี่รปภ.ตอนนั้นประมาณจะเที่ยงคืนแล้วนุก็เอาตัวเองขึ้นไปบนรถอุปกรณ์พร้อมยกตัวเองขึ้นไปให้สูงกับระดับที่ไฟเสียครับเปิดไฟที่หัวแล้วก็วอร์บอกว่าพี่รอพอสับกระดาษปิดไฟเลยครับครับพี่รอพอสับลึกทุกอย่างตอนนี้รอบตัวนุ่มมืดนุ่มบอกว่ามันมืดมากมันไม่เหมือนสภาพกลางวันที่มันเป็นห้างเลยมันมืดแล้วมันเงียบครับจนได้ยินเสียงอะไรข้างนอกมันเป็นฟูดีไปหมดมีแต่ไฟที่หัวมันอะที่ส่องอยู่นุก็เลยพยายามไปทำให้เร็วสุดเริ่มกลัวแล้วเพราะมันมืดมากก็เอาหัวเข้าไปฉายตรงที่มันเสียจางจะหยิบเครื่องมือขึ้นมาซ่อมพี่เก่งเชื่อไหมนุได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงมาเดินอ่ะก็ในความมืดมันเงียบเดินไม่ดังเดินคนปกติเดินเสียงมันดังมากเดินกึกก็แล้วก็เดินไปที่โต๊ะประชาสัมพันธ์น่ะก็โอเปอเรเตอร์แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเสียงลากเก้าอี้ออกมาแล้วเสร็จแล้วก็มีเสียงเปิดไมค์ปึ้งเปิดได้ยังไงพี่เก่งเพราะอะไรเพราะสัญญาณไฟมันตัดไปแล้วไอ้นุ่งร้องเฮ้ยพอเปิดปึ้งเสียงไมค์มันดังปึ้งแล้วก็ตามปกติอ่ะพอเปิดไมค์ปุ๊บเนี่ยธรรมดาทุกๆห้างก็เลยตึง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 โอ้โหไอ้นุบอกไอ้นุรีบตะโกนใส่วอพี่ยามเปิดไฟอยู่นี่เปิดไฟให้ผมเดี๋ยวนี้พี่ยามตกใจเฮ้ยคุณรู้เกิดอะไรสับสะพานไฟขึ้นปุ้งไฟเปิดไอ้นุรีบ
เอาฟกลิฟต์ลงครับเดินไปที่โต๊ะก็เลยโอเปอเรเตอร์กำวอนเหลือแตกพักเลยแต่เฮ้ยเป็นไปได้ไงวะพอเดินไปดูทุกอย่างปกติพี่เก่งอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ว่าเสียงมงเสียงไม้ไม่มีหายไปหมดไม่มีครับครับแต่คือแต่ไม้ตอนนี้มันสามารถเปิดได้แต่มันปิดอยู่ก็ใช่ไงมันปิดอยู่แล้วเก้าอี้ก็ไม่มีการล่าออกมาทุกอย่างปกติเฮ้ยตกใจมันคือโอ้โหมันบอกว่าม้าเอาปากกัดวอไว้แบบอะไรวะเมื่อกี้กูเจออะไรวะเนี่ยครับครับแต่มันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้กินได้อะไรนี่หว่าเอาใหม่ยืนนึกอยู่พักหนึ่งว่าจะทำอะไรกับไฟที่มันเสียมั่งครับคือนึกเพื่อว่าพอปิดไฟปุ๊บจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องรออะไรแบบนี้อีกครับก็ยืนนึกอยู่พักหนึ่งแล้วบอกเขาพี่รอพออยู่ที่เดิมไหมรอพอที่เดิมว่าคุณนุคุณนุเมื่อกี้เป็นไรบอกไม่เป็นไรคือไอ้นุกลัวยามกลัวครับครับเพราะว่ายามันอยู่มากกว่าเรามันกลัวมันอยู่ไม่ได้แน่ในใจคิดไม่ต้องบอกเลยแล้วครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใหม่ไม่เป็นไรผมเมื่อกี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอันนี้ก็ขึ้นไปโฟลิปเหมือนเดิมครับยกตัวเองขึ้นไปที่เดิมเปิดไฟที่หัวครับแล้วก็วออ่ะพี่รอพอปิดไฟครับครับพอปิดลึบพอปิดรอบสองนุกคว้าประแจคว้าไขควงได้กำลังจะทำพี่เก่งเชื่อไหมครับมันมีเสียงเหมือนเดิมเสียงส้นสูงฝีเท้าเดินมาใช่เดินกึกจากที่เดิมไปที่โต๊ะโอเปอเรเตอร์แล้วกึกครับครับไปแล้วก็ปิดดึงเก้าอี้นั่งลงครับแล้วเปิดไมค์ซึ่งไอ้นุก็สเต็ปเดิมเลยพี่รอพอเปิดไฟแต่ตอนนี้พี่รอพอไม่อยู่พี่เก่งเอ้าโหไม่มีการตอบไม่มีการตอบรับครับไม่มีการก็ไม่รู้ไปไหนพี่รอพออยู่ไหนพี่เปิดไฟเดี๋ยวนี้เปิดไฟพี่ไฟไม่เปิดครับพี่เก่งข้างล่างดำเนินการต่อคือพอเปิดไมค์ปุ๊บตึ้ง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 ครับแล้วก็ตามด้วยท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบคือพูดเหมือนห้างเปิดใหม่ๆอ่ะไอ้นุบอกว่าสิ่งพูดมันคือทุกสเต็ปเลยและเสียงที่มันฟังน่ะมันเป็นเสียงน้องแนนน้องแนนคือโอเปอเรเตอร์คนหนึ่งที่ทำงานอยู่นั้นครับบอกเฮ้ยพูดได้ยังไงวะไม่ติดได้ไงวะแล้วน้องแนนทำไมมาอะไรตอนนี้ตกใจแล้วก็ไม่กล้าพูดแล้วก็เสียงมันก็ดำเนินเหมือนห้างเปิดปกติพี่เก่งครับครับครับพูดจนจบแล้วก็คอยแล้วความขอบคุณจากห้างนี้แล้วก็หยุดสักพักไอ้นุยืนไม่กล้าพูดอะไรออกไปครับเดินไปสักไม่ถึงนาทีพี่เก่งสื่อก็บอกว่าพี่นุอยู่ด้วยใช่ไหมโอ้ยพี่ยูจำแนนได้ใช่ไหมโอ้โหไอ้นุบอกพี่ตะโกนใส่วอครับพี่รอพออยู่ไหนเปิดไฟเดี๋ยวนี้โชคดีรอพอก็น่าจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะรีบกลับมาคุณนุ๊กคุณนุ๊กมีอะไรเปิดไฟบอกเปิดไฟพอเปิดพลึบคันนี้ไอ้นุ๊กลงไปวิ่งไปดูสิ่งที่เห็นคือเก้าอี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าที่ไมอ่ะมันมีรอยมือแล้วก็มีรอยเลือดอยู่ที่ไมอ่ะเฮ้ยโอ้ยนุ๊กตกใจตาแตกบอกนี่อะไรวะเนี่ยแล้วเห็นพี่รอพอเขาวิ่งมาบอกคุณนุ๊กเป็นไรครับสองรอบแล้วบอกพี่รอพอไม่เป็นไรแล้วก็ดันรอพอไปข้างนอกแล้วก็นุ๊กเพื่อนผมก็เลยโทรหาหัวหน้าบอกลูกพี่ผมไม่ไหวอ่ะผมเจออย่างนี้อย่างนี้เล่าให้หัวหน้าฟังหมดว่าเจออะไรบ้างเพราะว่าตัวเองไม่ไหวแล้วสองรอบแล้วรอบสามนี่ตายแล้วไม่รู้เจออะไรแล้วเสร็จแล้วหัวหน้าเหมือนรู้ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นก็อึ้งบอกเอางี้เดี๋ยวคุณรอผมเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนคุณเองแต่พี่เก่งเชื่อไหมว่าบ้านของหัวหน้ากับห้างเนี่ยที่ทำงานเนี่ยโอ้โหห่างกันคนละฝั่งโขงโอ้จริงดิสมมติว่าไอ้นุ๊กบอกว่าฝั่งคนอะไรเงี้ยนะโอ้โหครับอย่างนั้นเลยเพราะว่าไอ้นุ๊กบอกว่าหัวหน้ามันมาทำงานทีต้องตื่นทีสามทีสี่ถึงเนี่ยที่ดูแล้วว่ามันไกลขนาดไหนโอ้บอกว่ารอผมแล้วงานเดี๋ยวผมไปเพื่อนแต่ช่วงนี้คุณก็ทำไปพังๆก่อนได้ไหมไม่ต้องมารอให้ผมไม่เสียเวลาผมไปอยู่เป็นเพื่อนเออแล้วพี่รอพอล่ะครับบอกว่าผมไม่อยากให้รอพอฟังเดี๋ยวเขากลัวเพราะว่าเขาต้องอยู่ทุกคืนนะพี่เข้าใจเปล่าเออผมก็เลยบอกพี่ที่ไงพี่รีบมาผมรออยู่หน้าห้างเนี่ยพี่นุ๊กก็นั่งรออยู่ตอนนั้นก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนขึ้น
ตีหนึ่งโอ้ชิบหายแล้วหัวหน้ายังไม่มานั่นแหละสิแต่เช้าอยู่แล้วครับโอ้ตายตายตายแล้วก็โทรตามบอกหัวหน้าบอกเอ้ยนุเข้าไปทำก่อนเลยไม่ต้องรอนี่กำลังรีบอยู่เออไม่ต้องรอแล้วแล้วตอนนั้นมันตีสองกว่าแล้วไงพี่เก่งครับนี่วะไม่ไหวแล้วถ้าเผื่อคือเราถ้าไม่ทำเนี่ยคือเช้ามาก็โดนหมดแน่ทั้งแผนกเป็นไงผู้กิจการเอาเรื่องแน่ครับก็เลยนี่บอกเอาวะขอรอบใจดีสู้เสือสู้ผีไปครับก็เข้าไปแล้วเขาคุยกับพี่รอพอพี่มันเป็นเคลียร์สองครั้งนะผมมีปัญหานิดนึงพี่บอกผมอีกรอบนะพี่ไปสับลงเหมือนเดิมพอผมว่าไปพี่สับเลยนะแล้วพี่อย่าไปไหนนะฟังรอจากผมด้วยรอพอก็เหมือนกับงงเงียหรือว่าเมามึนอะไรไม่ทราบไอ้นี่บอกว่าเริ่มไม่ปกติแล้วหลังจากที่มันนั่งรอไม่รู้เขาไปทำอะไรมาแต่ยังคุยรู้เรื่องอยู่อันนี้ก็เดินเข้าไปครับเหมือนเดิมครับขึ้นไปบนฟอกลิฟต์ยกตัวเองขึ้นไปจะซ่อมไฟเปิดไฟที่หัวลึบพี่รอพอปิดไฟครับพอปิดไฟปังทุกอย่างมืดมาไหมมาครับพี่เก่งแต่ว่าเสียงฝีเท้าที่เดินมาตอนนี้ไอ้นุ่นรีบตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วครับครับรีบทำตรงเอาไฟส่องทำอย่างเดียวเลยแต่ว่าสองครั้งที่ผ่านมาน่ะเสียงฝีเท้าอะเดินไปที่ที่โต๊ะโต๊ะประจานสำคัญตรงแต่ครั้งนี้เสียงฝีเท้าอะเดินเข้ามาหานุ๊โอ้ยเดี๋ยวนะจริงดีจริงดีนะใช่ครับนุ๊ฟังก่อนเฮ้ยครั้งสองครั้งแรกมันเดินจากไปนี่หว่าเดินไกลออกไปทำไมครั้งนี้มันดังขึ้นอนุเริ่มหยุดทำงานเฮ้ยทำไมมันอยู่ใกล้จังเลยวะครับกึก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 แล้วก็มาหยุดเสียงมันหยุดอยู่ตรงข้างรถโฟล์คลิฟต์ข้างล่างซึ่งอนุบอกว่าเฮ้ยไม่นะไปที่เดิมก็โอเคแล้วจะรีบทำให้เสร็จเลยครับแต่นี่มันไม่ใช่อนุค่อยๆหันมาพี่เก่งแล้วพอก้มลงมองปุ๊บเนี่ยไฟที่หัวมันก็สาดไปที่พื้นถูกต้องพอสาดไปที่พื้นปุ๊บเนี่ยมองไปปุ๊บสาดปุ๊บมีเท้าคู่หนึ่งเดินมาที่ไฟมันเป็นรองเท้าเป็นเท้าผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงอะเป็นขาผู้หญิงไอ้นุยืนตาแตกเฮ้ยอะไรวะนะแล้วมันก็ค่อยๆเงยหน้าแล้วก็ไล่ขึ้นมามันก็คือชุดโอเปอเรเตอร์ของห้างซึ่งมันเปื้อนดินเปื้อนโคลนแล้วบอกเฮ้ยใครวะน่ะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับครับจนมาถึงหน้าก็คือน้องแนนที่ไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าสภาพตอนนั้นเหมือนน้องเขาร้องไห้แล้วเหมือนว่าสภาพน้องเขาแย่มากบอกไอ้นุ๊กตะโกนเฮ้ยแนนมาอะไรตอนเนี้ยแล้วก็แนนสาวอยู่ไล่ก็เงยหน้ามองพี่นุ๊กช่วยแนนด้วยมันรังแกแนนพอสิ้นสุดคำว่ารังแกแนนไอ้นุ๊กยังไม่ถามไม่ทำอะไรต่อพี่เก่งใช่ไหมว่าร่างของแนนที่อยู่ข้างล่างนั่นน่ะค่อยๆเหมือนกับมีอะไรลั้งที่คอค่อยๆมีอะไรสิ่งบางสิ่งดึงขึ้นมาที่คอหัวตกแล้วก็กึกดึงขึ้นมาแล้วแบบขาลอยจากพื้นแล้วก็สะบัดตึ๊กๆๆๆแล้วก็มือของแนนน่ะก็พยายามกำที่คอเนี่ยแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสับไปสับมาสับไปเหมือนคนโดนแขวนคอแต่ไม่มีเชือกนะแล้วค่อยๆลอยมาซึ่งนุ๊กอยู่3เมตรค่อยๆลอยขึ้นมาครับลอยขึ้นมาจนจะถึงแล้วแขนตกปุ๊บค่อยแกว่งไปแกว่งมาแล้วหัวก็ตกอยู่นั้นเหมือนคนขาดใจตายเสียชีวิตเรียบร้อยไปแล้วแล้วนุ๊กบอกว่าก็มาหยุดอยู่ที่หน้าของมันตรงกันเป๊ะแล้วหน้าที่ก้มอยู่อ่ะก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วหน้าที่เห็นนี่คือตาถลนเลือดเส้นเลือดเต็มหน้าเลยสีเขียวอ่ะน้ำลายฟูมปากและลิ้นเนี่ยเหมือนเขาอ่ะจังหวะที่ลิ้นมันขาดมันจับลิ้นตัวเองครับขาดแล้วห้อยอยู่ที่ข้างปากเนี่ยแล้วก็พูดว่าพี่นุช่วยแนนด้วยมันรังแกแนนโอ้โหไอ้นุบอกแค่เลยไอ้นุมันวอบอกพี่ยามเปิดไฟแล้วมันก็บอกว่ามันเจตวาลน่ะมันลาดหมดแล้วก็หัวภาพตัดเลยภาพตัดสุดมันเป็นลมตรงนั้นหายไปเลยโอ้โหผมฟังแล้วโอ้โหรู้เชิงแล้วเสร็จแล้วบอกว่าพอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็คือน่าจะประมาณ 3:00 น.แล้วตื่นมาอยู่ในโรงพยาบาลซึ่ง
วดหัวหน้าเข้ามาแล้วก็พาตาไปโรงพยาบาลก็คือยามน่ะไม่เห็นก่อนยามเล่าให้ฟังว่าไม่วอไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาหลับหรือเขาอะไรแต่ว่าเขาเห็นว่าเงียบแต่ก็เลยเข้ามาดูเปิดไฟเห็นนุ่นนอนอยู่บนฟกลิฟต์ด้านบนนะครับก็เลยเอาลงมาแล้วก็ไม่รู้ตัวก็เลยพอดีหัวหน้าเขามาเขาเห็นเขาเลยพาไปโรงพยาบาลก็ถามก็เล่าให้หัวหน้าฟังพอตื่นขึ้นมาไอ้นุ่นตกใจสะบัดผ้าห่มเนี่ยนี่หลอกพี่โอ้โหหัวหน้าก็จับเฮ้ยนุ่นไปไรใจเย็นบอกพี่เนียนตายแล้วเหรอทำไมมันหลอกผมดิซึ่งตอนนั้นคือแนนเสียชีวิตหรือยังเราก็ยังไม่รู้ใช่ครับที่หัวหน้าเล่าให้ฟังคือว่าแนนเสียชีวิตช่วงที่ลูกลากลับบ้านต่างจังหวัดนี่แหละโอ้ตอนที่ช่วงขอลาก่อนใช่ขอลาก่อนไป3วันอะช่วงนั้นก็คือแนนเนี่ยหัวหน้าเล่าว่าคือหัวหน้าไม่เล่าตอนแรกเพราะว่าถ้าเล่าไปเนี่ยไอ้นุ่มมันไม่ทำงานนะกูให้ทางกลางคืนแน่แต่ว่าหัวหน้าก็ไม่คิดว่าเอ้ยจะเจอขนาดนี้ซึ่งมีคนเคยเจอเคยได้ยินเสียงแต่ว่าไม่เคยมาฟูให้ดีแล้วแบบครับคือพูดง่ายๆว่าตอนที่แนนมีชีวิตอยู่อ่ะเขาสนิทกับนุ่มพอสมควรซึ่งพอรู้ว่าเป็นนุ่มเนี่ยก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเขามาบอกตัวมาถามมาอะไรคือมาคุยกันปกติแล้วผมรู้ว่าเขาจับคนร้ายได้ยังครับเหมือนกับว่ายังไม่ตอนที่คุยกันเหมือนยังจับไม่ได้เขาบอกว่าแนนเนี่ยโดนน่าจะเป็นไม่แฟนเก่าหรือไม่ก็คนบ้าคนติดยาเนี่ยลากไปข่มขืนหลังห้างไปข่มขืนแบบว่าข่มขืนเสร็จแล้วก็หนีไปแต่ไม่ได้ฆ่านะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแนนพอโดนข่มขืนแล้วก็ตัวเองรับไม่ได้ไงครับแล้วตัวเองก็ผูกคอตายโอ้ที่ต้นไม้หลังห้างนั่นแหละครับคนก็ไปเห็นศพตอนรุ่งขึ้นว่าทำไมไม่มาทำงานโอ้โหส่งกลิ่นแล้วแบบตายสภาพแบบนั้นเลยก็คือชุดโอเปอเรเตอร์ที่นู้เห็นน่ะนั่นแหละก็คือครับเรื่องก็ประมาณนี้พี่เก่งโอ้ยไอ้คำว่าประมาณนี้นะคุณต้นครับผมไม่ยาวมากสั้นๆโอ้ยน่ากลัวว่ะเป็นผมเจออย่างคุณนุเจอผมก็ไม่ไหวนะซึ่งคือไม่รู้ว่าแนนเสียชีวิตหรือยังณตอนนั้นเนาะคือสิ่งที่นุกลัวที่คือก็คือพอที่ไฟมันคือไม้มันติดได้ไงนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวนะตอนตัดเอาเนี่ยที่แต่ไม่คิดว่าแนนจะตายแล้วไอ้ตอนนั้นคือพึงสังวรถ้าเป็นผมเจออย่างที่คุณนุเจอนะปิดสับสวิตช์แล้วนะคือลงสะพานไฟเรียบร้อยแล้วนะนะครับนั้นแล้วไฟมันยังคงใช้ได้อยู่อ่ะแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างมันยังติดเอาคือง่ายๆคือต่อให้ไม่ปิดสวิตช์ไฟอ่ะแต่ไมค์หรืออะไรก็ตามแต่มันก็ต้องเปิดเครื่องเปิดอะไรถูกป่ะนะครับถูกต้องครับเออแล้วเครื่องมันไม่เปิดเครื่องมันถูกปิดอยู่แล้วมันคือห้างมันปิดแล้วทุกอย่างมันถูกปิดคือปิดหมดทุกอย่างไม่มีการทำงานของพนักงานส่วนอื่นแล้วที่ไม่ใช่ฝ่ายซ่อมบำรุงอ่ะมันไม่มีแน่นอนอ่ะโอ้โหแล้วเสียงฝีเท้าเดินมาโอ้โหแล้วเสียงไอ้เสียงรองเท้าส้นสูงที่แบบคือผมไม่ออกเลยว่ามันสยองแค่ไหนกลางคืนอ่ะโอ้โหมันกึกโอ้โหมันฟังมาแล้วผมก็ขนลุกอะไรแล้วก็มันอยู่ได้ยังไงวะและยิงรอบสองที่เขาพูดเป็นเรื่องเป็นราวท่านต้องมีอุปการะคุณโอ้โหบอกไอ้นุ้มึงยืนมึงทนฟังอยู่ได้ยังไงยันจบบอกว่าที่มันทนฟังเพราะว่ามันไม่เข้าใจว่าแล้วก็ไม่ยังไม่รู้ว่าแนนตายอย่างแล้วอยู่ตรงไหนมองไปก็ไม่ได้เพราะมันมืดพอไฟเปิดแล้วก็ไม่เห็นนี่สิ่งที่สงสัยแล้วแบบโอ้โหแต่มาตอนรอบสามนี่จบข่าวเลยโอ้โหก็ประมาณนี้ครับครับครับน่ากลัวน่ากลัวมากโอ้สมจริงๆนะไม่ผิดหวังจริงพี่ต้นเชื่อไหมว่าหลังจากที่พี่ต้นเล่าเรื่องวันนั้นน่ะเมื่อปีที่แล้วช่วงปลายปีที่แล้วเนาะนะครับใช่ครับตอนที่เราอยู่ที่ห้องจัดเก่านะครับอ๋อใช่สวัสดิการหลอนผีเล่าเรื่องผีโอ้ยวันนั้นก็หลอนแบบหลอนมากหลอนน่ากลัวมากเฮ้ยวันนี้ก็น่ากลัวโอ้ขนยังลุกอยู่เลยเนี่ยพี่ต้นขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ต้นสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะก่อนวางสายกันไปครับพี่ต้นธรรมเนียมเลยฮะครับขอคะแนนเลยอ๋อก็คือแหมผมก็คงจะสู้แชมป์เก่าคงไม่ได้ฮะแต่ก็ถ่อมตัวอย่าถ่อมตัวจริงๆโอ้ยแต่น้องอันนี่เขาเป็นคนที่เล่าเรื่องดีผมยอมรับแล้วก็เขาก็ทุกเรื่องเขาจะโอเคหมดแล้วก็แฟนคลับเขาเยอะมากครับ
ครับผมมันเป็นคนคือผมว่าคือถ้าใครยังยังจำผมได้ยังติดตามผมได้ทางทางโค้ชช็อคหรือทางเดอะช็อคเนี่ยก็คือเรื่องล่าสุดกับพี่ป๋องก็คือเรื่องแฟดถ้าใครจำเรื่องแฟดได้ก็คือนั่นแหละก็คือผมเหมือนกันก็คือนั่นแหละก็คือใครที่จะกรุณาผมก็โหวตให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมและต้นคนเจอผีคนเดิมแหละผมก็ไม่หายไปไหนครับผมก็ต่อไปก็จะพยายามมาเดอะช็อคบ่อยขึ้นดีมากดีมากแล้วเขาก็จะมาพยายามมาโค่นน้องอันนะครับน้องอันฟังอยู่ในเครื่องเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นเอาแท้ว่าถ้าเรามองเป็นการแข่งขันมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะพูดได้เหมือนอารมณ์นักมวยก่อนที่ชกมันก็จะมีการบัฟกันมีการเกทับบัฟกันนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ผมว่าพูดได้พี่เก่งพี่เก่งผมจะไปสู้ใครเมื่อกี้น้องอันใช่ไหมติดต่อผมกับพี่นพโอ้ยแต่ละคนผมยอมครับยอมอย่าไปแต่ว่าได้อยู่ครับได้อยู่โอเคไว้เพลงเด็กไงก็ใครที่หวยผมก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับอ่ะได้เลยได้เลยครับผมนะฮะพี่ต้นขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะเอาได้ครับผมครับเอาไว้โอกาสหน้าเราได้คุยกันอีกได้ครับผมขอบพระคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับจากสายของพี่นพสิงห์รถบรรทุกของเราครับนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตแชมป์นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับจะก้าวขึ้นมาขอท้าชิงเข็มขัดแชมป์เส้นเดิมของตัวเองเนี่ยกลับไปครอบครองนะครับวันนี้พี่นพนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่นพให้ชื่อเรื่องนี้ว่าทำไมไม่ช่วยนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับตอนนี้พี่นพอยู่สายไปที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่นพสวัสดีครับคุณเก่งสบายดีไหมพี่นพสบายดีครับนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยขับรถไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยตอนนี้อยู่ในจุดที่เคยบอกกับคุณตั้มให้ไปไฟติ้งเมื่อทุกที่แล้วอ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อนั่นแหละจุดนั่นแหละครับครับครับที่ว่าไปเจอเหมือนกับมีคนถูกไฟข้ออะไรมันนี่นะใช่ครับโอ้แล้วไม่กลัวเหรอพี่ผมปิดประตูล็อกรถแล้วล็อกรถแล้วแต่คราวนั้นก็ปิดประตูล็อกรถนอนอยู่เขายังมาเลยนะคราวนั้นไม่ได้ปิดไงเปิดประตูไว้ไงอ๋อเหรออ๋อเหรอแสดงว่าตามไอ้ตามเราไปหมดมีหน้าล่ะทำไมไม่ช้าเล่าไม่หมดนี่เองนะครับนะฮะอ่ะพี่นพเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ตรงจุดตรงนั้นด้วยบรรยากาศผมว่าฟิวน่าจะได้น่ากลัวน่าดูเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่ะยังไงพี่นพว่าไงครับมองไปรอบๆนี่โอ้โหเป็นอะไรที่มันคือมันเป็นที่จุดที่เราเจอแล้วเราฝันวันนั้นแล้วก็เราเจอมือลอยด้วยไงแล้วมันเป็นจุดที่ว่าคนที่เขาตกลงมาตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงจอดตรงนี้เลยเนี่ยครับโอ้โหโหดโหดโหดโอเคโอเคได้งั้นพี่นพนะอุ้ยขออภัยผมสะอึกนะครับพี่นพ เรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานมาก21ปีครับผมนะทำไมไม่ช่วยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่นพไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยทีครับผมก็ตอนนั้นผมยังอยู่ที่น้องจอกอยู่เนาะอยู่กับพอจกพรชาติอยู่ที่เขายังวิ่งหินวิ่งซ้ายวิ่งลูกหลังอยู่อ่ะครับทีเนี้ยทางพอจกเนี่ยเขาอ่ะได้อะไรนะไอเหมาทางก่อสร้างเนี่ยได้อยู่ที่หนึ่งไงเขาจะต้องเอาหินเอาทรายเอาลูกหลังเนี่ยไปลงที่ลาดบูหลวงครับแล้วทีเนี้ยเขาผมก็ต้องไปวิ่งหินวิ่งทรายแล้วก็วิ่งลูกหลังอ่ะที่อู่ทองครับเพราะว่าเราจะวิ่งเข้าเส้นนั้นอ่ะมันจะง่ายกว่าทางสระบุรีผมก็เลยออกเดินทางกันอ่ะตอนเช้ามืดเลยเพื่อที่จะไปเอาหินมาลงก่อนแล้วก็ไปเอาลูกหลังมาอย่างเงี้ยครับตอนเนี้ยลูกหลังอ่ะพอเรามาลงจนเที่ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เย็นใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยผมอ่ะก็เป็นคันสุดท้ายไงที่มาลงอ่ะทีเนี้ยทางหน้างานเนี่ยเขาอ่ะต้องการเนี่ยรายละเอียดครับเขาก็เลยให้ผมเนี่ยเป็นคันสุดท้ายอ่ะไปเอาตีรายละเอียดที่ธรรมกาเพื่อที่จะเอามาลงครับตอนเนี้ยผมก็ตีรายละเอียดมาเนี่ยธรรมดาเนี่ยผมจะต้องกลับไปเส้นกับแพงแสนไปบางเลนแล้วก็ไปนครวงแล้วเลี้ยวซ้ายไปหาไอ้ลาดบุหลวงเนาะครับทีเนี้ยคันเนี้ยมันมืดแล้วเนี่ยเขา
ทางพวกที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ของบริษัทเขาก็บอกว่าทางเนี้ยมันอ้อมลงไปทางที่ที่รักดูก็คือเส้นที่ว่าเราจะวิ่งเข้าผ่านของวัดพุ่มพวงอ่ะแล้วก็วิ่งไปหาสองพี่น้องทะลุไปหาทางไอ้รับบุหลวงได้เลยไงครับแล้วเขาก็เขียนแผนที่ให้ผมผมก็ไปตามแผนที่เข้าแหละแล้วคราวเนี้ยผมวิ่งมาจนมาถึงไอ้ตรงแยกเนาะตรงแยกแล้วก็วิ่งตรงไปอ่ะตรงเส้นที่จะไปโผล่นครรับบุหลวงอ่ะมันประมาณสักตีหนึ่งได้แล้วอ่ะช่วงนั้นอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะผมอ่ะคือผมมีโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์เครื่องแรกเลยเนาะมันเป็นโทรศัพท์ไอ้รุ่นซีเมนต์นะที่ว่ามันเหมือนเนี่ยแท่งขนมครกอ่ะนะนั่นแหละผมซื้อมาเลยแล้วก็ไปซื้อบัตรเติมเงินด้วยอ่ะแต่ยังไม่ได้เติมไงผมก็โทรคุยกับเมียผมตลอดทางเลยเพราะว่ามันมืดกันเนาะแต่ลูกชายผมก็นอนอยู่ข้างหลังแคปไงผมก็โทรคุยกับเมียผมก็บอกว่าขี่ไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องไอ้นั่นเนาะเพราะเหนื่อยอะไรก็พักเหนื่อยเอาแล้วก็มีเห็นอะไรเจออะไรก็อย่าไปทักมันครับไม่ต้องมาสนใจมันเมียผมก็เตือนผมก็ทำไมถึงเตือนแบบนี้เนาะก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเพราะว่าเมียผมเตือนก็เหมือนจิ้งจกเตือนนั่นแหละผมก็เลยขี่ไปเรื่อยๆไงพอคันนี้มันเสียงมันตื้อๆเงี้ยมันเหมือนตัวไอ้แบบมันจะหมดไม่ใช่โทรศัพท์อ่ะมันจะหมดตามผมก็วางสายกันไปครับพอวางสายกันไปผมก็ขี่ไปเรื่อยๆครับพอขี่ไปเรื่อยๆพวกมันมาถึงช่วงประมาณรู้สึกว่าจะเป็นโค้งๆหน่อยมันมืดไปหมดเลยนะมันเส้นทางอ่ะมันเปลี่ยวมากเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นลาดยางแบบรถยางดีๆเนี่ยคือซึ่งมันไม่มีบ้านคนเลยโอ้ซึ่งเส้นนั้นเนี่ยพี่น้องไม่คุ้นเคยอยู่แล้วใช่ผมไม่คุ้นเคยเลยผมก็ไปเรื่อยๆเปิดไฟสูงไปเรื่อยๆคราวนี้มันมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนกลับมาวิ่งสวนกลับมาอย่างน้อยก็มีมอเตอร์ไซค์แล้ว1คันแล้วเอาแล้ววะแล้วคราวเนี้ยมันก็วิ่งผ่านผมไปพอวิ่งผ่านผมไปปุ๊บมันก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งวกกลับมาผมไม่รู้นะว่ามันเป็นคันเดียวกันหรือเปล่านะมันวิ่งมาตีข้างผมเลยนะพอมาตีข้างผมปุ๊บแล้วมันก็แซงไปพอแซงไปปุ๊บมันก็ไปอยู่อยู่ข้างหน้าผมอ่ะซึ่งผมก็เปิดไฟสูงอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ต้องเอาไฟสูงลงพอไฟสูงลงปุ๊บมันก็แบบมันเห็นแต่ฟอไฟท้ายของมันอ่ะแต่ผมอ่ะไม่เห็นไอ้รูปลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์ไงมันเหมือนอย่างกับไอ้ไฟท้ายน่ะมันลอยอยู่เฉยๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะผมก็มันแปลกๆไงครับผมก็เลยเปิดไฟสูงอ่ะเพื่อจะเช็คไงว่าเฮ้ยมันรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยพอผมเปิดไฟสูงขึ้นไปเช็คใช่ไหมครับผมเก่งก็คือว่าไอ้คนข้างหลังมันอ่ะมันคอมันอ่ะมันหักลงมาข้างหลังอ่ะคือพับมันหักลงใช่มันหักลงมาข้างหลังอ่ะมามองผมอยู่อ่ะธรรมดาคนเรามันหักอ่ะมันจะหักได้ยังไงอ่ะเนาะใช่มันที่ก็แค่แงนอย่างเงี้ยถ้าหักนี่คือคอหักแล้วใช่มันเหมือนยังก็มันจะหลุดอ่ะแล้วมันก็แกว่งไปแกว่งมาไงแล้วผมมันก็สลายเลยนะมันก็แบบไอ้คนขับอ่ะมันก็โยกไปโยกมาแล้วผมมาตกใจยิ่งหนักเขาไปใหญ่ก็คือไอ้คนขับมันไม่มีหัวฮะคนขับมันไม่มีหัวจริงโอ้ใช่โอ้ตอนเนี้ยผมก็บอกว่าผมไม่ไอ้เห็นแค่นั้นแหละผมก็เอาเท้ามาแตะเบรกเลยเอาเท้ามาแตะเบรกค่อยชะลอผมโอ้โหแบบใจผมนี่มันตกลงไปตะตุ่มเลยนะครับผมอ่ะไอ้เอื้อมมือไปจับกำมือลูกผมแน่นเลยนะกำมือลูกผมอ่ะเพื่อให้แบบว่าอย่างน้อยผมอ่ะก็มากับลูกไงให้คือให้มันความปลอดภัยใช่ไหมเราขับรถอยู่อ่ะครับแล้วเราเห็นสภาพอย่างนั้นเราทำอะไรไม่ได้เลยเราอยู่คนเดียวอยู่ในความมืดอยู่ในรถคันเนี้ยแล้วคันเนี้ยพอตามันไปได้แป๊บนึงนั่นแหละเห็นไฟมันอ่ะเลี้ยวลงข้างทางไปเลยครับผมมันเลี้ยวลงข้างทางไปปุ๊บผมก็วิ่งเหมือนว่าวิ่งแซงมันไปอ่ะซึ่งหายมันหายไปเลยนะครับมันหายไปเลยคันเนี้ยผมก็ขี่ไปแล้วคันเนี้ยผมมันเริ่มแบบใจไม่ดีไงแบบตกแล้วคันเนี้ยผมก็พยายามหายพวกไอ้พวกน้ำไอ้นั่นมาลูบหน้าลูบตาผมมานอกแล้วก็หายไอ้เครื่องดื่มชูกำลังมากินอัดอัดให้มันแบบฟื้นตัวพอเราเจอสภาพแบบเนี้ยแล้วก็พยายามเอากำมือลูกชายผมนะเนาะแล้วก็ทำให้แบบรู้สึกว่าเราอะมากับลูกไงให้ลูกมันส่งกำลังใจให้ผมหน่อยอย่างเงี้ยผมก็พอขี่ไปได้สักพักนึงปุ๊บมันก็เริ่มใจเย็นขึ้นมาแล้วคันเนี้ย
พยายามผมก็เปิดไฟสูงอยู่ตลอดเวลาเลยครับเปิดไฟสูงตลอดเวลาแล้วก็เช็คดูว่าไอ้หลักกิโลเนี่ยมันจะถึงที่ผมจะไปลงเนี่ยขนาดไหนยังไงเพราะว่ามันก็มีตลาดกิโลเก่าๆอ่ะเราไม่รู้ไงว่ามันจะไปถึงตรงนั้นอ่ะอีกกี่กิโลไงเพราะเราไม่เคยมาไงพอครั้งนี้ผมมาเริ่มพยายามที่จะใจมันเริ่มดีขึ้นมาสักหน่อยนึงแล้วอ่ะตอนเนี้ยผมก็วิ่งไปพอวิ่งไปปุ๊บมันเข้าโค้งขวานะคุณเก่งเข้าโค้งขวาปุ๊บครั้งนี้ผมเปิดไปสูงตลอดใช่ไหมไฟอ่ะมันสาดส่องอ่ะมันสาดส่องไปที่มันเหมือนนี่ก็ว่าแบบมันไปชนเมนก่อนเลยนะโอ้โหไปชนเมนก่อนเลยแล้วก็มันก็ไปชนกับแบบเป็นโบสถ์เป็นอะไรเป็นแบบวัดใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งผมก็ตกใจเลยแกซึ่งมันอยู่ในความมืดอะเนาะผมก็ตกใจคราวนี้มันมีต้นสนอะไรเรียงขึ้นมาแล้วก็มันก็มีแบบโกรธอะโกรธใส่กระดูกก็เรียงสีขาวหมดเลยนะครับผมก็เข้าโค้งไปผมโอ้โหอะไรเนี่ยผ่านวัดอะไรวะเนี่ยก็แต่ว่ามันก็วัดปกติเนาะแต่คือเรารู้สึกว่าเรากลัวมากเลยกับวัดเนี้ยแล้วคราวเนี้ยรถใหญ่อ่ะบรรทุกมาเนาะมันก็วิ่งได้อยู่ประมาณสัก40อย่างเงี้ยมันก็ค่อยแล้วทางเราไม่ชินด้วยเราก็ค่อยๆโค้งเข้าไปปุ๊บช่วงที่จังหวะที่เราจะหลุดโค้งแล้วทางตรงอ่ะก็คือแบบฝ่ายซ้ายผมอ่ะมันตั้งไว้สูงอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อที่จะมองข้างทางอ่ะแล้วคราวเนี้ยผมเห็นมันมีผู้หญิงคนนึงอ่ะมันวิ่งมือเจ้าคนแบบมาขอความช่วยเหลือ ออกมาจากข้างๆกับรั้วของน่าจะเป็นวัดนั่นแหละที่ว่าออกมาตกตรงไอ้โกรธใส่กระดูกอ่ะที่เรียงกันอยู่อ่ะวิ่งออกมาเลยวิ่งแบบเหมือนแหกปากแหกอะไรแต่ผมไม่ได้ยินนะเขาวิ่งออกมาก็เหมือนขอความช่วยเหลือแล้วก็คราวนี้มันเป็นทุ่งนาแบบเป็นเนินอะไรต่างๆเขาก็ล้มลุกคุกคานเนาะคราวนี้ผมก็ค่อยเฮ้ยแบบคือใจเราอ่ะนึกอยู่แล้วว่ามันคืออะไรวะมันต้องมีอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลว่ามันผีไหมหรือว่ามันยังไงอย่างเงี้ยคราวเนี้ยผมก็ค่อยๆชะลอไปเงี้ยพอชะลอไปปุ๊บผมเห็นผู้ชายคนนึงอ่ะมันวิ่งตามมาเออมันวิ่งตามผู้หญิงคนนั้นมานะแล้วมันก็ถือมีดอ่ะถือมีดไอ้เหมือนกับที่มันตัดอ้อยอ่ะนะมันวิ่งตามมาเลยพอผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันวิ่งมาแบบใกล้ๆเหมือนจะขึ้นเนินในไอ้ทางอ่ะนะผู้หญิงคนไอ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะผู้ชายคนนั้นอ่ะมันตามมาทันไงครับมันตามมาทันในขณะที่ว่าผมอ่ะแบบคือชะลอเพื่อที่จะแบบเฮ้ยทำไงดีวะแล้วคราวเนี้ยเราก็มีแบบเหมือนมีมีดมีอาวุธอยู่แล้วใช่มั้ยที่ว่าเราเตรียมเอาไว้แบบถ้าเราวิ่งไปในเส้นทางที่ว่าเราไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยเราก็จะผมก็จะคอยพวกนี้อยู่แล้วไงครับเพราะว่าทางพวกไอ้นั่นเขาบอกว่าเข้าไปในบ่อลูกรังเนี่ยมันอันตรายไงผมก็เลยต้องพกไปด้วยครับทีเนี้ยผมพอผมนั่งถึงจุดตรงเนี้ยเนี่ยผู้หญิงคนนั้นอะล้มลุกคุกคานอยู่ตรงนั้นเลยนะผมก็ชะลอเลยพอผมชะลอปุ๊บผมก็ไปเบรกอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไปเบรกปุ๊บแล้วคราวเนี้ยผู้ชายคนนั้นน่ะผู้ชายคนนั้นน่ะเขามาถึงปุ๊บเขาจับหัวเนี่ยฟันฉับเลยเฮ้ยฟันคอขาดเลยจริงดิผมแบบก็คือทำอะไรไม่ถูกไงแบบมันไม่รู้ว่ามันแบบมันทำอย่างนั้นได้ยังไงไงนั่นน่ะสินั่นสิแล้วคนเนี้ยไอ้คือผู้หญิงคนนั้นนะมันคือมันล้มลงมานะมันล้มลงมาแล้วคนเนี้ยไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะผู้ชายคนนั้นน่ะมันก็ก้มลงไปอ่ะไปหยิบเอาหัวนะเอาหัวของผู้หญิงนะจับหยิบผมขึ้นมาเลยนะแล้วมันก็เดินแล้วมันก็หัวล้อแบบสะใจเลยนะแล้วมันก็เดินเข้าไปที่เก่าของมันน่ะครับแล้วคนเนี้ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะผู้หญิงคนนั้นก็นอนอยู่ใช่ไหมคือเนี้ยผมไม่รู้จะทำยังไงไงครับคือเนี้ยมันเป็นฆาตกรรมแน่นอนผมคิดอยู่นั้นนะมันเป็นฆาตกรรมแน่นอนเลยชัวร์เนี้ยผมอ่ะก็แบบมันมีไอ้นั่นอยู่แล้วใช่ไหมมันมีบัตรอ่ะบัตรที่ผมเติมเงินอ่ะผมก็หาเหรียญมาเอามาขูดเนี้ยเพราะว่าก่อนในบัตรเติมเงินมันจะต้องขูดไอ้นี่ก่อนใช่ไหมผมก็พยายามขูดใหญ่เลยขูดใหญ่เหมือนเนี้ยก็ขูดหาหวยอย่างนั้นอ่ะขูดแล้วมันก็มีตัวเลขโผล่มาใช่ไหมคราวเนี้ยช่วงจังหวะที่ว่าผมขูดอยู่เนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันลุกขึ้นอ่ะเฮ้ยมันลุกขึ้นมาในขณะที่ว่าแบบมันไม่มีหัวนะคือมันก็เหมือนมันคว้าไปคว้าอะไรของมันเหมือนอย่างที่มันออกมันวิ่งออกมาในขณะที่ว่ามันหนีผู้ชายคนนั้นอ่ะแล้วมันวิ่งมันแ
คือมึงเดินแบบคว้านู่นคว้านี่จนมันล้มแผลอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณหวังไอ้คุณเก่งครับผมมันล้มอยู่ข้างหน้ารถผมเลยแล้วตอนเนี้ยผมก็คือมันตกใจไงพอตกใจปุ๊บผมก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะแบบเขายังไม่ตายดีเอ็นกระตุกหรือยังไงอย่างเงี้ยโอ้มองในแง่ดีก่อนต้องจอดรถมองในแง่ดีคือได้แล้วคนเนี้ยผมมั่นใจเลยว่ามันเป็นฆาตกรรมแน่นอนเพราะว่าถ้ามันเป็นผีเป็นอะไรมันก็น่าจะแบบมันหลอกแล้วไงคดีที่เกิดมันล้มแผลอยู่ข้างหน้าผมเลยครับตอนเนี้ยผมก็มาอันเลยผมก็ขูดใหญ่พยายามที่ใจนี่ใช่ไหมพยายามที่จะเอาไอ้รหัสไปเติมตังค์ต่อโทรหาตำรวจอย่างนี้ไงแล้วตอนเนี้ยข้างผมอ่ะข้างรถผมข้างซ้ายเนี่ยคือรุ่นของผมเนี่ยมันจะเป็นรุ่นของไอ้หลงที่มันจะมีกระจกอยู่ที่มุมประตูใช่ไหมประตูซ้ายที่ว่าได้ออกได้คราวเนี้ยมันมีเสียงตึกค่อยขึ้นมาตรงกระจกอ่ะเฮ้ยตึกคราวเนี้ยผมหันไปมองตรงกระจกตรงข้างล่างไงครับคือมันมีหัวค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วก็เอาหน้าผากมันกระแทกตึกลอยขึ้นมาเนี่ยผ่านตรงไอ้กระจกขึ้นมาเนี่ยครับเป็นหัวคนลอยขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่าไม่ต้องขูดแล้วไม่ทันแล้วไม่ต้องขูดแล้วอย่างเงี้ยลอยขึ้นมาจนขึ้นมาจนมาถึงกระจกทัดด้านบนนะพอมันมาถึงกระจกด้านบนปุ๊บมันก็แลบลิ้นอ่ะมันเลียกระจกอ่ะมันเลียกระจกแล้วมันก็ตะโกนว่ามึงทำไมไม่ช่วยกูเออแล้วคนเนี้ยพอพนันปุ๊บพอผมมาตกใจแบบชะงักอยู่อย่างนั้นนะคือไม่ได้ขูดไม่ได้อะไรเลยแล้วคนเนี้ยมันยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ไอ้ศพที่มันไม่มีหัวเนี่ยมันลุกขึ้นมานะแล้วมันก็มาเคาะอยู่ข้างหน้ารถตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลยเห็นชัดเจนเลยโอ้ยเออผมก็ไปเลยคันเนี้ยผมช็อกเลยตลบเลยตรงนั้นเลยรถก็จอดอยู่อย่างนั้นเลยเปิดไฟเปิดอะไรอยู่อย่างนั้นเลยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไฟฉนไม่ได้อะไรเตรียมมาซ้อมอะไรไว้เลยผมก็แล้วตอนเช้ามามันไม่มีใครมาปลุกเลยนะเพราะมันไม่มีรถไงมันไม่มีใครมันไม่มีอะไรแถวนั้นเลยอ่ะตอนเนี้ยตอนเช้ามาเนี่ยลูกชายผมมันก็ตื่นใช่ไหมแล้วแดดมันก็ส่องเข้ามาไงพอแดดมันส่องเข้ามามันก็ร้อนผมก็ตื่นที่ตัวผมเองเลยตอนเนี้ยเออพอตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บโอ้โหแบบมึนไปหมดเลยไงว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วมันมานั่งทบทวนไงว่าเฮ้ยเราฝันหรือมันอะไรสักอย่างหรืออะไรยังไงวะเนี่ยเออทำไมมันมานอนอย่างนี้แล้วก็ลูกชายผมมันก็ปวดฉี่ด้วยไงครับตอนเนี้ยผมก็บอกว่าเดี๋ยวแบ๊ดอย่าเพิ่งเดี๋ยวไปจากที่นี่ก่อนไปจากที่นี่ก่อนลูกชายผมก็ปวดฉี่ผมก็เลยขวดให้มันไปฉี่อยู่ข้างหลังไงเออผมก็รีบขี่ไปไงพอไปถึงหน้างานปุ๊บผมก็ไปแบบสโลสเลเหมือนอย่างเดิมเนาะเออพอไปถึงหน้างานปุ๊บผมก็ดั้มอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็เอาไอ้เติมเงินเนี่ยผมก็โทรหาเมียผมเลยเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรอย่างนี้มันเกิดเป็นแบบนี้เออทางเมียผมก็บอกโหนึกอะไรไม่ผิดเลยโอ้ยเมียทักตั้งแต่แรกแล้วเนาะใช่บอกนึกอะไรไม่ผิดเลยว่าเห็นอะไรอย่าไปทักเห็นอะไรเห็นอะไรอย่าไปมองเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันเป็นวันโกนเออมันเป็นวันโกนครับเออเขาห่วงเธอจริงๆเลยอย่างเงี้ยเมียผมก็บอกงี้ไงเออผมก็โหตายแล้วทำไมชีวิตกูมันเจออย่างนี้วะผมไม่อยากจะวิ่งเลยนะบอกตรงๆผมไม่อยากจะวิ่งกลางคืนเลยตอนนั้นน่ะโอ้ฉันว่าวันนั้นเนี่ยเอ้ยอะไรพี่ลบเดี๋ยวตกใจพี่ลบโอ้พี่ลบครับเป็นอะไรมันมีเงาอยู่ข้างล่างไงโผล่มาไงเอ้ยตาฝาดเปล่าไม่มันเงาไฟมันแยงมาทางนี้ไงคุณเก่งไฟมันแยงมาทางนี้แล้วไฟมันส่องมาทางนี้ไงแต่เงามันโผล่ตรงนี้ไงตรงนี้คือเดี๋ยวนะสมมติพี่ตรงอยู่ตรงนี้คือเก่งหัวเก่งนะนี่คือฝั่งคนขับขวาเงามันโผล่มาทางซ้ายหรือทางขวาตรงขวาผมนี่แหละโอ้โหใกล้ๆเลยนะแล้วมันโผล่มาระยะคือขึ้นมาบนกระจกหน้ากระจกข้างหรือยังไงเนี่ยก็เนี่ยตรงกระจกข้างเนี่ยจริงเหรอเงาครับเฮ้ยแม่งตกใจเลยเอ้ยเงาแบบรถมันสาดมาแล้วแบบมันสะท้อนอะไรเปล่า
ไม่มีรถที่วิ่งครับตรงนี้รถวิ่งไม่ได้มันวิ่งได้คือมันต้องจอดอยู่กับที่อย่างเดียวโอ้ยมันไม่มีรถสวนมาใช่ไหมไม่มีมันเป็นที่โหลดไงมันเป็นที่โหลดอ๋อที่โหลดรถต้องจอดนิ่งอย่างเดียวห้ามวิ่งไงเวลาถ้าเกิดว่ามันต้องมีอยู่แค่คันเดียวไงเออแล้วก็ไม่มีรถใครใช่ไหมตัวตอนนี้คือพี่แต่ตุ่มพี่นพก็คือรอลงของอยู่ว่างั้นเถอะครับโอ้ยไม่มีอะไรนะคือผมจะเล่าเรื่องนี้ก่อนแล้วผมก็จะไปลงของไงโอ้ยเดี๋ยวใจความใจความบีบหัวใจเลยโอ้ยใจเย็นขวัญเอ้ยขวัญมาเฮ้ยพี่งาจะมืดโอ้ยนะครับนะโอ้ยเลยจะลืมไปแล้วเมื่อกี้ว่าจะถามอะไรคือจะบอกว่างี้พี่นพคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นะวันนั้นพี่นพเนี่ยคือพี่นพเจอสองดอกเลยนะเดี๋ยวคนเก่งน่าจะหมดน่าจะหมดใจเย็นพี่แล้วยามอยู่ป้อมยามอยู่ไกลซะเด้จริงเหรอพี่นพครับเปิดประตูรถไปดูสิไม่ฮือดิลองเปิดดูโอ้น่าจะหมดกลัวเนี่ยเลยผมกลัวเลยแบบเออให้ลมมันจะได้เข้ามันจะได้แบบเปิดไปหามันเดี๋ยวเครียดว่ะเครียดคือตอนแรกกับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอหาอะไรกินที่มันหวานๆก่อนเดี๋ยวต้นนะครับผู้ฟังครับตอนนี้คือเราอยู่กับพี่นพสิงห์รถบรรทุกนะฮะกำลังเล่าเรื่องอยู่แล้วก็ระหว่างที่เรื่องกำลังจะจบกำลังจะตบสรุปกันเรียบร้อยแล้วอยู่ดีพี่นพก็เห็นเหมือนมีเงาอะไรสักอย่างมันลุกโผล่มาอยู่ข้างๆรถแกครับผู้ฟังนะฮะโอ้ยบีบหัวใจมากเลยคุณเก่งโอ้ยผมก็เครียดตามไปด้วยเนี่ยมึงมาเอาว่าไงว่าไงว่าเอานะมาไหนมึงโผล่มาเลยมากูอยู่กลางแจ้งนี่แหละเอาเว้ยอาร์ตคอร์เว้ยมึงโผล่มาเลยใจเย็นกูจะเป็นลมให้มึงดูมาเออใจเย็นพี่อ่ะนะครับเอางั้นเราตบสรุปดีกว่านะฮะครับนะฮะก็คือถ้าบอกว่าเหตุการณ์แล้ววันนั้นเป็นเพราะว่าอ่ะเรื่องของไม่ชินเส้นทางด้วยไม่รู้จักด้วยวันโกนด้วยเมียทักด้วยเพราะว่าเป็นวันโกนนั่นแหละแล้วก็เจอสองหลอกสองเด้งเลยนะครับครับจะถามว่าแล้วพี่นพครับคือหลังจากที่พี่นพเนี่ยฟื้นมาไอ้ดอกแรกที่เห็นคนขับมอเตอร์ไซค์นะคงไม่รู้หรอกว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่อีดอกเนี่ยที่ว่าคือเพราะว่าเราสลบอยู่นะตรงนั้นเลยมันก็ต้องอยู่ข้างวงข้างวัดตื่นมาได้ไปถามว่าไอ้ตรงนี้มันเคยมีเรื่องอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตรงเนี้ยมันไม่มีคนให้ถามเลยนะคุณเก่งไม่มีเลยเหรอคือมันไม่มีใครมาปลุกผมเลยอ่ะหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วว่าพี่นพเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ไม่ใช่เหรอตรงวัดอ่ะก็คือเราไม่รู้ไงว่าวัดนั้นคือวัดอะไรด้วยไงก็ไม่ได้ไปถามใครก็คือพอฟื้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยอ่ะสองคนพ่อลูกก็กระเตงกันออกไปเลยใช่พอผมตื่นขึ้นมาปุ๊บไอ้เจ้าแบ๊บมันก็ปวดฉี่ไงผมรู้สึกว่าผมนะผมต้องวิ่งออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดไงคือขนาดกลางวันแล้วเนาะผมเราไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเรานอนไปหรือว่าเรานอนฝันหรือยังไงไงเมื่อคืนนี้ไงเพราะว่าเพราะนั่นด้วยจากว่าเราฟื้นจากการสลบอย่างเงี้ยโอ้นะก็เลยไม่รู้ประมาณนี้เลยอะเรื่องราวเหตุการณ์นั้นตรงนั้นมันมีจุดกำเนิดมีเรื่องเล่ามีอะไรนะโอเคพี่นพคันเนี้ยผมเรื่องเนี้ยผมลองไปถามกับคุณน้ำสุพรรณนะผมถามอ่ะที่ว่ามีวัดกันวัดนั้นคือวัดอะไรเงี้ยผมไม่รู้จักไงครับผมเขาเนี่ยคุณน้ำอ่ะเขาบอกว่าวัดอะไรนะวัดไผ่อะไรไผ่ลงวัดลงวัวหรือไงเนี่ยสุพรรณบุรีวัดดังเลยนั่นแหละหรอตรงจุดที่เกิดเหตุที่พี่นพเจอนะตอนเมื่อ21ปีที่แล้วนะใช่โอ้เออโอ้มันเป็นเส้นที่ว่ามาจากสองพี่น้องไปหาลาดบุหลวงเนี่ยครับครับครับเออแถววัดไผ่โรงวัว
นะครับใช่ผมไม่รู้เลยว่าตอนนั้นวัดนั้นคือวัดอะไรถ้าใครเพราะผมไม่เคยไปเลยไงอยู่แถวนั้นลองส่งข้อมูลมาบอกหน่อยเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมามันเคยมีการลักษณะที่ว่าเหมือนกับปีใช้คำว่าเป็นวัยรุ่นหญิงชายนะครับมาทะเลาะกันฟันกันคอขาดหรือเปล่านะนะครับได้เลยไอ้ผู้ชายอ่ะมันเหมือนคนวัยกลางคนนะอืมครับร่างกายนี่กำยำเลยอ่ะนะฮะครับได้ครับพี่นกโอเคขึ้นโอเคขึ้นยังครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วยามาแล้วโอเคงั้นเห็นผมลงมากระโดดยงเยงยามาแล้วอืมโอเคได้นะฮะพี่นกไงขอบพระคุณมากเรื่องนี้นะสู้ๆนะคืนนี้ครับผมยังเหลือยันสว่างเลยอ่ะถ้าเจออะไรไลน์มาบอกถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยครับผมได้ครับได้เลยครับพี่นพขอบพระคุณมากนะครับสู้ๆนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ